จำนำข้าวทุกเมล็ดนโยบายเด่นของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ยังแก้ไม่จบหลังโดนโจมตีทั้งเรื่องคุณภาพข้าวลดต่ำลงตัวเลขการส่งออกที่น่าใจหายแถมยังมีการทุจริตสวมสิทธิ์จำนำข้าวรวมถึงการระบายข้าวในสต๊อกกว่า10ล้านตันที่ไร้ประสิทธิภาพอดีตอิสรางกูลณ อยุธยาแกนนำอาจารย์นิดาเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนพร้อม146รายชื่อต่อประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุติโครงการรับจำนำข้าวอ้างขัดต่อข้อกฎหมายเพราะโครงการนี้ทำให้รัฐบาลเป็นผู้ผูกขาดการรับซื้อข้าวเปลือกเพียงผู้เดียวและทำลายกลไกตลาดการค้าเสรีวัชรีวิมุกตายนปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่โต้กลับโครงการรับจำนำข้าวไม่ขัดข้อกฎหมายพร้อมเดินหน้าต่อเพราะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งระบบกว่า 200,000 ล้านบาทด้านศาลรัฐธรรมนูญหลังตรวจเอกสารต้องตีกลับให้กลุ่มอาจารย์นิดาไปแก้ไขใหม่บอกเอกสารไม่ชัดเจนส่วนจะรับคำร้องไว้พิจารณาหรือไม่ต้องรอผลการประชุมของตุลาการอีกครั้งเครือข่ายชาวนาออกโรงค้านกลุ่มอาจารย์นิดาอย่างหนักว่าทำลายผลประโยชน์ชาวนาไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรเข้าข้างกลุ่มนายทุนล้มนโยบายนี้เพราะเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลอำนาจตุลาการจะก้าวล่วงอำนาจบริหารหรือไม่หากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องนี้ความเคลื่อนไหวแท้จริงของกลุ่มอาจารย์นิดาคือสิ่งใดนโยบายรับจำนำข้าวตอบโจทย์ชาวนาได้มากแค่ไหนคมชัดลึกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาอีกแล้วค่ะโอ้ถ้าเป็นหนังภาคต่อนี่สงสัยกลายเป็นซีรีส์ได้แล้วนะคะสำหรับนโยบายจำนำข้าวของรัฐบาลนะคะโดยหลักๆแล้วก็เป็นข่าวที่ตามกันมาอย่างต่อเนื่องในลักษณะของการท้วงนะคะในลักษณะของการวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะของการชี้แนะจนกระทั่งในลักษณะของการคัดค้านจนมาถึงต้องมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตามที่เป็นข่าวในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วต่อต้นสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ความจริงแล้วเนี่ยถ้าถามในเชิงของนักข่าวแล้วตัวผู้เล่นในข่าวล่าสุดก็จะเป็นกลุ่มอาจารย์ที่ลงชื่อกันนะคะนิดากับธรรมศาสตร์รวมน้องๆด้วยบางส่วนแล้วก็อีกหนึ่งฝ้าก็จะเป็นของรัฐบาลแล้วก็มีคนที่มาเป็นผู้เล่นที่สามในข่าวล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของโครงการจำนำข้าวก็คืออุปนายกสมาคมชาวนาไทยนะคะก็คือคุณวิเจียนพวงลำเจียกนะคะแต่ว่าวันนี้แต่ละท่านนั้นไม่ได้มาร่วมรายการเราค่ะดิฉันก็แปลกใจนะคะเพราะว่าอยู่ในข่าวแบบเป็นสปอตไลท์ฉายเลย 2-3 ชื่อที่ว่านี้เนี่ยนะคะแต่ว่าพอติดต่อเอ๊ะทำไมติดต่อยากจังแต่ว่าคุณวิเชียรมณีเนี่ยป่วยนะคะป่วยมาให้กำลังใจนายกนั่นแหละแต่ป่วยวันนี้ก็เลยไม่ได้มาร่วมรายการแต่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่เรื่องนี้คนจับตารู้จริงเข้าใจเข้าถึงและพูดอธิบายได้หลายท่านค่ะรวมถึงแขกรับเชิญของเราในรายการวันนี้ด้วยนะคะที่จะมาถกกันอีกสักรอบนึงก็แล้วกันว่าเอาล่ะเมื่อปัญหาหลายคนก็เห็นเยอะขึ้นแล้วนะมันเห็นรอยรั่วมากขึ้นแล้วนะมันปูดมันพองจนมันจะแตกเป็นฝีแล้วเนี่ยนะแล้วเราจะไปยังไงกันต่อสำหรับโครงการนี้นะคะหยุดเลยไหมหยุดเลยแล้วคนจะเดือดร้อนอีกแบบไหมเพราะชาวนาที่เห็นด้วยก็มีอย่างวันนี้ก็เข้ามาเยอะนะคะหรือว่าถ้าเดินต่อไปหรือจะไปเดือดร้อนเอาข้างหน้าเพราะว่าโอ้โหเงินเยอะนะคะหลายแสนล้านบาทที่มีการเกรงกันว่าถ้าใช้ไปเหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำหรือเปล่าวันนี้จะคุยกันอีกครั้งว่าตกลงเอายังไงดีเดินหน้าต่อแบบไหนหรือว่าหยุดค่อยๆชะลอก้าวช้าลงกว่านี้ดีไหมนะคะหรือยังไงต้องลุยอย่างเดียวเพราะว่าเป็นนโยบายขายด้วยสำหรับเพื่อไทยตั้งแต่สมัยหาเสียงเลือกตั้งนะคะท่านแรกมีคนแอบแซวบอกว่าโอ้นักวิชาการรวมตัวกันแม่สวมาผสมโรงกับเขาด้วยแล้วเป็นสวสายแข็งค่ะรวมตัวผนึกกำลังกันแน่นเลยนะคะเวลาเราเรียกเรามักจะเรียกกลุ่มท่านว่า40สวนะคะวันนี้สมาชิกวุฒิสภาเลือกตั้งนะคะจังหวัดเพชรบุรีค่ะสวสุมนสุตะวิริยวัฒน์สวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านดิฉันไม่แน่ใจว่าคิดในแนวเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าคนที่ให้ข่าวแล้วก็พาพี่น้องชาวนาเข้ามาให้กำลังใจนายกเนี่ยเป็นอีกท่านหนึ่งคุณวิเชียนแต่อีกท่านหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นนายกสมาคมชาวนาข้าวไทยเนี่ยนะคะก็คือนายกประสิทธิ์บุญเฉยมารายการเราบ่อยประนีประนอมค่ะคือเฮ้ยมันใช้ได้แหละแต่
จะต้องทำอะไรบ้างมันยังเดินหน้าต่อได้แต่ต้องแก้อะไรบ้างวันนี้คิดอย่างไรกับการที่พี่น้องชาวนาเข้ามาถึงกรุงเทพมหานครนะคะนายกประสิทธิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับและอาจารย์อีกหนึ่งท่านค่ะคุณผู้ชมคะเป็นนักวิชาการที่ดิฉันไม่เคยสัมภาษณ์ท่านในรายการเราเลยนะคะแต่ว่าเป็นอาจารย์ที่ตามเรื่องนี้มานักวิชาการไม่ได้คิดเหมือนกันทุกคนนะคะไม่ได้แย้งเหมือนกันทุกประเด็นแล้วก็ไม่ได้ค้านเหมือนกันทุกเรื่องอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะรองศาสตราจารย์ดร.พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอีกหนึ่งท่านค่ะแหมเอาเฉพาะที่เจอกันในรายการกรมเฉลิมก็เป็นแขกรับเชิญคู่ประจำของเราเหมือนกันเกี่ยวกับโครงการทั้งประกันทั้งจำนำข้าวนะคะวันนี้ก็มาอีกเช่นเดียวกันอดีตกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาตินะคะคุณปราโมทวานิชานนท์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอมขวัญครับคุณผู้ชมคะง่ายๆเลยค่ะถ้าถามว่าประเด็นใหม่ไหมไม่ใหม่บอกเลยไม่ต้องโกหกกันประเด็นวันนี้ไม่ใหม่ค่ะประเด็นวันนี้ไม่ใหม่เพียงแต่ว่าเราถกกันเรื่อยๆว่าเอ๊ะทำไมยังมีคนค้านทำไมรัฐบาลยังกล้าเดินนะคะกลุ่ม40สวค่ะท่านสวสมมติเขาก็แซวกันโอ้สวลงมาร่วมด้วยคราวนี้คือจริงๆแล้วสวท้วงมาตั้งนานแล้วหรือว่าเห็นว่ามีนักวิชาการยื่นตีความอย่างจริงจังสวก็เลยมาร่วมอีกแรงนึงคะไม่ฮะคือสำหรับในกลุ่มนะโดยเฉพาะพี่เนี่ยมีความรู้สึกว่าทุกนโยบายถ้ารัฐบาลทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองอะโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณค่ะซึ่งมันแน่นอนเรารู้อยู่ว่าสภาวะบ้านเมืองตอนนี้จากการที่รัฐบาลบริหารบ้านเมืองเนี่ยซึ่งมีนโยบายที่ประชานิยมเนี่ยค่ะเยอะมากแล้วก็ล้วนแต่ใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยค่ะเยอะมากแล้วมาขออนุญาตเราในการออกพ.ร.ด.คือพระราชกฤษฎีกาค่ะกู้เงินมากมายเหล่านี้เราจะได้เห็นว่างบประมาณแผ่นดินเนี่ยที่เป็นงบประมาณประจำปีเนี่ยไม่พอค่ะเขาจึงต้องกู้ไม่รู้กี่พ.ร.ด.นะค่ะเสร็จแล้วก็ทำให้เห็นว่ารัฐเนี่ยมีรายจ่ายเยอะมากแล้วทีนี้สิ่งที่มันไม่ควรเสียทำไมจึงเสียเพราะนั้นเรื่องนี้จริงๆแล้วพี่เนี่ยก็เคยทักท้วงหลายเรื่องนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้ไม่ว่าเรื่องการพักหนี้ดีก็เคยออกรายการที่ไหนก็จำไม่ได้แล้วค่ะซึ่งล้วนแต่ทำให้รายได้ของรัฐสูญหายไปค่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ท้วงเสมอเลยว่าเอ๊ะจะเอาใจจะเป็นประชานิยมอะไรกันหนักหนาสาหัสเอ๊ะท่านสวขออภัยที่แทรกท่านค่ะคือโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยอยู่เป็นโครงการหลักในสายตาสวอยู่แล้วไหมคะเป็นคือพี่เนี่ยคิดว่าอะไรที่เป็นนโยบายที่เขาหาเสียงเราไม่ขัดค่ะเพราะว่าแน่นอนเมื่อเป็นนโยบายหาเสียงรัฐบาลเนี่ยก็ต้องทำไปค่ะแต่ทีนี้ติงอยู่หน่อยหนึ่งว่าถ้านโยบายที่หาเสียงแล้วมันเกิดผลร้ายเนี่ยท่านหยุดเถอะท่านชะลอเถอะเราไม่ได้ล้มนะอันนี้ขึ้นหัวข้อลงแขกคว่ำจำนำข้าวไม่ถึงกับให้ยกเลิกการจำนำข้าวแต่ต้องทบทวนนะใช้คำว่าทบทวนดีกว่าทบทวนว่าที่รัฐบาลเนี่ยทำไปอย่างเนี้ยเช่นราคาที่มันเกินกลไกตลาดทั่วไปแล้วขายออกไม่ได้ยากมากหรือ การรับที่ทุกเม็ดทุกเมล็ดทุกอะไรที่เขาบอกเนี่ยพี่ว่ามันเกิดไปไหมแล้วมันช่วยชาวนาที่ยากจนได้จริงหรือทั้งที่ชาวนาจริงๆเนี่ยอาจจะมีพื้นที่ในการทำข้าวเนี่ยเพราะปลูกข้าวเนี่ยเพียงแค่10ไร่15ไร่แล้วเขาควรจะมีผลผลิตของข้าวเนี่ยกี่ตันกันแค่นั้นแล้วคุณรับทุกเมล็ดเนี่ยช่วยใครกันแน่มันถึงมือโอเคถึงมือชาวนาเนี่ยแหละแต่ว่าชาวนาแท้ๆเนี่ยได้เต็มที่ไหมกับเงินมหาศาลของประมาณแผ่นดินเนี่ยที่ต้องสูญเสียไปเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกเอ้ยเลิกหยุดไม่ใช่แต่เดินหน้าต่อได้แน่ๆล่ะนะคะเพราะอย่างน้อยก็ต้องให้ว่าเป็นสายบริหารแต่ว่ามีเปลี่ยนเงื่อนไขบางอย่างใช่ไหมคะทบทวนค่ะที่ออกมาแย้งค้านตรวจสอบพูดง่ายๆเนี่ยนะคะคือประเด็นเรื่องของทุจริตเป็นหลักประเด็นเรื่องของใช้งบประมาณสูงเป็นหลักประเด็นเรื่องของหลักการของนโยบายไม่ถูกต้องเป็นหลักอะไรคือหลักใหญ่ที่สว.อึดอัดทนไม่ได้คะเรื่องใช้งบประมาณเรื่องงบประมาณเรื่องงบประมาณเรื่องงบประมาณแสดงว่าจำนำข้าวใช้ได้โอเคนโยบายที่รัฐบาลใช้ที่อาจจะบอกว่าดีกว่าประกันราคาค่ะโดยใช้จำนำเนี่ยพี่ไม่ขัดข้องนะ
ค่ะเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ก็โอเคใช้ไปค่ะแต่ณวันนี้มันใช้เงินจำนวน 4-5 แสนล้านที่หมดไปค่ะกับสต๊อกข้าวที่มากมาย2ฤดูที่ใช้ไปแล้วเนี่ยมันเหลือเกินอ่ะแล้วณวันนี้ขออนุมัติอีกรัฐบาลครม.อนุมัติ 2.5 แสนล้านในการที่จะรับรอบใหม่ค่ะเนี่ยที่ครม.อนุมัติไปเนี่ยแล้วเก่ามันมีเงินกลับคืนมาหรือยังค่ะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่หลายคนก็ถกเถียงกันนะคะว่าประมาณที่ใช้ไปและต้องใช้อีกถ้าเดินหน้าจำนำต่อเนี่ยไม่ใช่เฉพาะท่านสว.เพราะคุณผู้ชมคงอ่านข่าวเจอแล้วแหละนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะมาที่นายกประเสริฐนะคะแล้วก็จะมาที่ท่านปาโมนนะคะเราคุ้นเคยกันแล้วนะเบอร์หน้าดิฉันแล้วนะชวนบ่อยนะคะมาที่อาจารย์สิทธิ์ค่ะอาจารย์ค่ะในฐานะนักวิชาการเรียนเชื่อว่าคือคนค้ามีก็เยอะนะคะแล้วก็คนวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อมากเลยนะคะอาจารย์เป็นนักวิชาการอีกคนที่เห็นแย้งเลยหรือยังสนับสนุนโครงการนี้อยู่คะคือโดยภาพรวมนะฮะการประเมินนโยบายของรัฐบาลเนี่ยต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์ก็คืออะไรค่ะจุดประสงค์นั้นบรรลุไหมบนต้นทุนค่าใช้จ่ายเป็นเท่าไหร่คิดตามหลักนี้เลยนะฮะโครงการจำนำข้าวเนี่ยหลักก็คือให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะมีราคาข้าวในตลาดที่สูงขึ้นค่ะนะฮะอันนี้ได้อันนี้บรรลุจุดประสงค์ไหมก็อาจจะกล่าวได้ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเท่าที่ติดตามข่าวมาเนี่ยก็ถือว่าบรรลุจุดประสงค์พอสมควรค่ะนะฮะจากลักษณะวิธีการดำเนินงานนี่ก็เห็นได้ว่าชาวนาที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเขาได้ประโยชน์จริงค่ะคือถ้าเขามีข้าวมาของแน่ๆมีข้าวมาเขาก็ได้เงินแน่ค่ะคือเอาไปข้าวเสร็จแล้วก็ทางธกส.ก็โอนให้ตามนั้นตามนะฮะทีนี้อันนี้เขาได้ตรงนี้ซึ่งเท่าที่ดูจากตัวเลขนะฮะการเพาะปลูกนาปีกับนาปลังเมื่อปีที่แล้ว2ฤดูรวมกันนี่ก็ประมาณคนที่ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการนะฮะได้ไปประมาณ 140,000 ล้านบาทค่ะนะ 140,000 ล้านบาททีนี้ชาวนาที่ไม่ได้ร่วมโครงการล่ะฮะชาวนาที่ไม่ร่วมโครงการจะได้ประโยชน์ด้วยมั้ยถ้าหากไปดูให้ดีก็จะเห็นได้ว่าชาวนาที่ไม่ได้ร่วมโครงการอย่างน้อยจำนวนหนึ่งก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าการที่ข้าวจำนวนมากเนี่ยถูกดึงไปอยู่ในมือของรัฐบาลข้าวในมือเอกชนก็น้อยลงข้าวในมือเอกชนน้อยลงข้าวมันแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวที่ชาวนาที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็ขายได้ราคาขึ้นด้วยแน่นอนว่าคงไม่เท่ากับ15,000หรืออะไรประมาณนั้นนะแต่ราคาก็ขึ้นด้วยก็ขึ้นนะการสำรวจความคิดเห็นของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่เพิ่งออกมาก็บอกว่าประมาณ 80% ของชาวนาที่เขาสำรวจเฉพาะที่เขาสำรวจกลุ่มเนี่ยนะฮะก็มีความพอใจพอสมควรในระดับที่ว่าพอใจพอใช้คือไม่ถึงกับดีนะฮะนอกอย่างนั้นแล้วเนี่ยข้อสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือว่าในเวลาปีกว่ามาเนี่ยผ่านการรับจำนำมา2รอบแล้วนาปีและนาปลังเนี่ยไม่มีการประท้วงของชาวนาเลยนะฮะขณะที่รัฐบาลชุดก่อนเนี่ยในช่วงปลายก่อนเลือกตั้งนะฮะที่มีการจำนำข้าวเนี่ยมีชาวนามาปิดถนนได้เลยถ้าเรายังจำได้มีข่าวนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโดยภาพรวมเนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าชาวนาจำนวนมากพอสมควรน่าจะได้รับประโยชน์ตรงนี้เขาได้รับเม็ดเงินจริงนะฮะการรั่วไหลความเสียหายมีไหมอันนี้เราอาจจะพูดในอีกจุดหนึ่งนะฮะทีนี้เอาละเท่าที่มีการประเมินตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์ถ้าเราคิดว่าจะพอเชื่อถือได้นะฮะที่เขาประเมินว่าชาวนาที่ไม่ได้ร่วมโครงการเนี่ยก็ได้ประโยชน์ไปประมาณ57,000 ล้านรวมกันแล้วก็คือประมาณ 210,000 ล้านนะที่เอาไปกระจายนะฮะตรงนั้นผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยรัฐบาลได้มาอันหนึ่งก็คือว่าได้สต็อกข้าวเข้ามาจำนวนหนึ่งนะซึ่งสต็อกข้าวที่เข้ามาเนี่ยตัวเลขล่าสุดเท่าที่ผมสำรวจดูนาปีและนาปลังของปีที่แล้ว2ฤดูรวมกันเนี่ย2ครั้งรวมกันเนี่ยประมาณ19ล้านตันนี่คืออยู่ที่ในมือรัฐบาลทีนี้เอาละชาวนาได้ประโยชน์ไปรวมกันประมาณ 200,000 ล้านนะฮะรัฐบาลได้ข้าวมาเก็บไว้ประมาณ19ล้านตันเป็นสต็อกเต็มไปหมดนะฮะรัฐบาลใช้เงินไปเท่าไหร่นะฮะ2ฤดูที่ผ่านมารัฐบาลใช้เงินไป 267,000 ล้านค่ะนะครับนี่คือต้นทุนทั้งหมดทีนี้เมื่อประโยชน์เกิดกับชาวนาในรูปนี้ก็ต้องถามว่ามันคุ้มไหมจะคุ้มหรือไม่คุ้มก็ต้องดูว่า 267,000 ล้านบาทที่รัฐบาลลงไปเนี่ยเป็นภาษีที่ประชาชนเสียมาให้เนี่ยจะต้องสูญหายไปเท่าไหร่การสูญหายเนี่ยก็เกิดจากมีหลายสาเหตุ1เก็บข้าวไว้นานเสียคุณภาพ
นะสองเกิดการทุจริตนะฮะไม่ได้มีข้าวจริงหรือข้าวหายหรือมีข้าวปลอมปนหรือมีข้าวเข้ามาสวมสิทธิ์จากต่างแดนนะฮะแล้วสาเหตุที่3ที่ผมคิดว่าจะทำให้มีการขาดทุนค่อนข้างมากเป็นสาเหตุหลักคือรัฐบาลต้องปล่อยข้าวออกไปซึ่งรัฐบาลปล่อยข้าวไปจะต้องปล่อยข้าวในราคาที่ถูกกว่ารับจำนำมาแน่นอนนะฮะเพราะถ้าหากปล่อยออกไปแล้วแพงกว่าเนี่ยคงไม่มีคนเอาเพราะว่ารัฐบาลรับจำนำไว้ที่ราคาค่อนข้างสูงนะฮะข้าวเปลือกนี่15,000ข้าวหอมมะลิเปลือกนี่20,000ราคาสูงกว่าส่งออกราคาส่งออกนี่จะอยู่ที่ที่เป็นข้าวขาวนะฮะจะอยู่ที่ประมาณ600กว่าดอลลาร์นะฮะต่อตันประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลปล่อยข้าวออกไปเนี่ยตัวที่จะตัดสินว่าขาดทุนเสียหายมากน้อยเท่าไหร่จะอยู่ที่ตรงนี้การบริหารสต็อกข้าวที่มีอยู่ปัจจุบันให้เสียหายให้น้อยที่สุดแล้วก็ประมูลออกไปให้ได้ราคาสูงที่สุดเท่าที่รัฐบาลจะพอทำได้เพื่อให้ขาดทุนน้อยที่สุดซึ่งตรงนี้นะวันนี้คำตอบคือยังไม่รู้เพราะว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ย1รัฐบาลเพิ่งจะปล่อยข้าวออกไปจำนวนเพียงไม่กี่แสนตันยังไม่ถึงล้านตันรัฐบาลบอกว่าทำ G2G แล้วประมาณ5ล้านตันนะฮะแต่ก็ยังไม่มีการส่งมอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเป็นเท่าไหร่เนี่ยณวันนี้เนี่ยถ้าพูดกันตรงๆนะฮะล้วนแต่คาดเดาทั้งสิ้นค่ะเป็นตัวเลขคาดเดาทั้งสิ้นมีตั้งแต่ตัวเลขล่าสุดต่ำสุดนะฮะตัวเลขต่ำสุดก็คือท่านรองนายกกิตรัตน์ยอมรับเองว่าประมาณ 50,000 ล้านนะฮะจนกระทั่งไปตัวเลขสูงมากๆที่นักวิชาการบางค่ายออกมาคำนวณถึง 200,000 หรือ 300,000 ล้านตัวเลขมันห่างกันมากมันขึ้นอยู่กับข้อสมมุติไงฮะว่าข้าวจะเสียหายเท่าไหร่รัฐบาลจะปล่อยข้าวออกไปในราคาสูงเท่าข้าวถุงเท่าไหร่ฉะนั้นถ้าข้อสมมุติเหล่านี้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากเท่าไหร่ก็จะสามารถคำนวณความเสียหายที่เกิดขึ้นได้จริงเฉพาะ2ฤดูที่ผ่านมาค่ะทีนี้ค่ะอาจารย์พิชิตเมื่อสักครู่นี้ท่านสว.สุมนท่านบอกไปแล้วนะคะประเด็นที่สว.ตรวจสอบมากสุดเลยคือจับตาดูการใช้งบประมาณนะคะทีนี้ที่อาจารย์พิชิตอธิบายมาที่ฉันโน้ตไว้เป็นนักศึกษาเลยนะคะ 3-4 ประเด็นหลักค่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์จะดูประเด็นที่จะมองว่าโครงการนี้คุ้มไม่คุ้มควรไม่ควรหรือต้องปรับเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอาจารย์ดูหัวข้อไหนมากสุดคะถ้าจะเป็นต้องเรียงความสำคัญลงมาดูที่ว่าผลได้กับต้นทุนที่จ่ายลงไปเนี่ยจะต้องไม่เสียหายมากจนเกินไปแต่แปลว่านั้นดูที่งบประมาณไม่ได้ดูที่ว่าตัวบุคคลเอาใครเป็นตัวตั้งเช่นคือเอางบประมาณแผ่นดินหมายถึงคนทั้งประเทศหรือหมายถึงว่าคนที่ได้ประโยชน์เราดูเฉพาะกลุ่มชาวนาต้องแบ่งดูไหมคะอาจารย์คือในกรณีนี้เนี่ยฮะคนที่ได้ประโยชน์คือพวกชาวนาอย่างแน่นอนนะฮะคนที่เสียประโยชน์ในครั้งนี้ที่แน่นอนที่สุดก็คือพวกผู้ส่งออกเดี๋ยวช่วยยิ่งผู้ส่งออกรายกลางและรายเล็กย้ำนะเพราะผู้ส่งออกรายใหญ่ส่วนใหญ่มักจะมาประมูลได้แต่เมื่อผู้ส่งออกรายกลางและรายเล็กเนี่ยกลุ่มพวกนี้จะเสียประโยชน์เพราะว่า1อาจจะหาซื้อข้าวยากเพื่อจะไปส่งออก2ถึงหาซื้อข้าวได้ก็ต้องซื้อแพงเพราะต้องแข่งกับรัฐบาลนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมา คนที่จะเสียประโยชน์จำนวนหนึ่งก็คือมี อันต่อไปที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าข้าวสารที่เข้ามาขายให้ผู้บริโภคในเมืองในอนาคตอาจจะมีราคาขึ้นมาบ้างเพราะต้นทุนก็มาสูงเพราะต้นทุนก็มาสูงแต่ว่าในกรณีอันหลังเนี่ยผู้บริโภคในเมืองเนี่ยผมคาดการณ์ในระยะยาวว่าผลกระทบน่าจะไม่รุนแรงมากนะเพราะว่าราคาข้าวสารในเมืองเนี่ยว่าตามจริงแล้วเนี่ยมันยังค่อนข้างถูกแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายจ่ายอาหารทั้งหมดของคนเมืองเนี่ยมันยังน้อยมากนะรายจ่ายอาหารของคนเมืองเนี่ยเป็นพวกผักพวกเนื้อมากกว่าพวกเนื้อสัตว์จะแพงพวกพลังงานนะเพราะตัวที่เป็นข้าวสารมาเนี่ยมันจะค่อนข้างถูกมากเคยมีคนคำนวณนะว่าคนไทยที่อยู่ในเมืองเนี่ยกินข้าวสารวันนึงเนี่ยไม่ถึง10บาทต้นทุนน้อยมาก3-4 บาทเท่านั้นเองกินกันทั้งบ้านนะคือเป็นข้าวสารยังคือยังไม่รวมแก๊สมาหุงอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบต่อผู้บริโภคในเมืองน่าจะไม่มากสิ่งที่จะมีผลกระทบก็คือผู้ส่งออกและก็กระทบการส่งออกด้วยอย่างแน่นอนซึ่งจะมีคนพูดเยอะว่าการส่งออกเนี่ยทำให้เราเสียแชมป์อะไรอย่างนั้นนะทำให้เราขายไม่ออกแข่งกับเขาไม่ได้แต่ก็จะมีการถกเถียงกันมาอีกว่าได้แชมป์ในแง่ไหนได้แชมป์ในเชิงปริมาณเป็นจำนวนตันเยอะหรือเป็นแชมป์เป็นมูลค่าเป็นเงินเยอะมันซึ่งมันต่างกันอีก
ช่ไหมอาจารย์ขาเดี๋ยวกลับมาเพราะว่าดูแล้วเนี่ยนะคะมาลักษณะเดียวกันเลยกับที่ท่านสว.บอกแล้วหลายคนก็จับตาดูอยู่ว่าคือไม่ได้ค้านะคะว่านโยบายก็หาเสียงมาคนส่วนหนึ่งที่เลือกก็เลือกเพราะนโยบายนี้ด้วยนะคะและไม่ใช่ใช้ไม่ได้เลยไม่ใช่นโยบายจำนำไปปีศาจไม่ใช่นะคะแต่พอมาแบบเต็มๆคือพอเห็นทรงแบบเต็มๆแล้วเนี่ยแหมมันยังดูน่ากลัวอยู่บางจุดนะคะคือผมขอเสริมนิดนึงนะขอเสริมนิดนึงนะฮะเรื่องความเสียหายเนี่ยที่มีการคาดคะเนกันต่างๆและมีตัวเลขขั้นต่ำและขั้นสูงที่มาเนี่ยนะครับในประเด็นแรกผมจะขอเสริมนิดเดียวประเด็นที่ว่าเสียหายถึง 200,000 ถึง 300,000 ล้านบาทที่มีบางตัวเลขออกมานั้นจะเกิดขึ้นจริงนะฮะเฉพาะใน2รุ่นที่ผ่านมาก็คือข้าวที่เข้ามาทั้งหมดเสียหายหมดเลยสต็อกที่เข้ามาทั้งหมด19ล้านตันนี่เน่าเสียหมดเลยไม่เหลือเลยนะฮะซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นข้อสมมติที่สมจริงนะนะฮะทีนี้เราสามารถที่จะคำนวณได้นะฮะผมเคยคำนวณไว้แล้วนะฮะราคาข้าวส่งออกข้าวไทยอยู่นะฮะจะอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณ600ปลาย700ตัน700ดอลลาร์นะฮะซึ่งจะสูงกว่าซึ่งถ้ารัฐบาลขายต่ำลงมาเนี่ยผมคำนวณไว้จะอยู่ที่ขาดทุนจะอยู่ที่ประมาณ 7-80,000 ล้านบาทนะที่ผมคำนวณไว้สูงกว่าที่ท่านรองนายกกิตติรัตน์บอกไว้ 50,000 ล้านแล้วก็ตรงกับท่านอีกท่านหนึ่งเป็นสมาคมโรงสีข้าวะนะซึ่งเขาก็คำนวณออกมาปรากฏว่าตรงกับของผมคือประมาณ 7-80,000 ล้านค่ะอาจารย์ฉะนั้นผมคิดว่าตัวเลขเฉพาะปี54ถึง55 2ฤดูเนี่ยนาปีและนาปรังตัวเลขก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 7-80,000 ล้านน่าจะเกินหรือขาดอย่างต่ำคืออย่างสูงสุดไม่น่าจะเกินแสนล้านเดี๋ยวมาพูดในรายละเอียดกันนะคะอาจารย์นายกประสิทธิ์นิดเดียวนะเดี๋ยวกลับมานะคะเพราะนายกประสิทธิ์ให้ข่าวเยอะเดี๋ยวถามเยอะเลยบ่อยค่ะในฐานะที่เป็นกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติเรียนเชิญมาบ่อยๆนะคะคแล้วก็จริงๆวันนี้เราไม่ได้คุยประเด็นใหม่เลยนะใช่ไหมคะเป็นเรื่องเก่าใช่แต่ยังไม่จบแต่ยังผ่านไม่ได้ยังปล่อยผ่านไม่ได้ปล่อยผ่านไม่ได้ค่ะคุณปาโมดค่ะคุณปาโมดอธิบายหน่อยตอนนี้เนี่ยคือคนเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเอ้ยโอ้โหพอมีคนค้านใช้รัฐธรรมนูญมาจับนะคะเป็นนักวิชาการเข้าชื่อกันด้วยไปถึงศาลรัฐธรรมนูญด้วยเนี่ยนะคะอันนั้นเก็บไว้ก่อนนะคะแต่มาถึงณวันนี้เนี่ยคุณตาโมดสถานการณ์มันเปลี่ยนไปจากที่เราเคยคุยไหมคะคือมันเห็นแล้วว่าท่าทางจะขายลำบากจริงๆมันเห็นแล้วว่าข้าวเริ่มคุณภาพแย่เพราะเก็บไว้นานมันเห็นแล้วว่าฤดูกาลใหม่ที่จะเข้ามาไม่มีโกดังเก็บแล้วจริงๆคืออะไรที่มันปูดออกมาใหม่บ้างคะวันนี้ที่เราคุยกันเพราะว่าที่คุณจอมขวัญพูดเนี่ยนะฮะมันวันนี้มันผลลัพธ์มันปรากฏขึ้นแล้วมันครบ1ปีเต็มๆแล้วนะฮะเราครบโครงการตั้งแต่วันที่7ตุลาปี54ไปครบโครงการ15กันยาปี55ค่ะวันนี้โครงการครบแล้วถึงแม้ว่าจะมีการต่อว่าปริมาณจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าการปลูกรากขึ้นมาเนื่องจากน้ำท่วมก็ว่าอีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าปัญหาทุกประเด็นที่คุณจงหวานพูดเนี่ยมันปรากฏชัดแล้วว่าวันนี้ถ้าหากว่าจะทำใจกลางๆนะฮะอย่าไปคิดว่าของตัวกูของกูนะฮะ หรือว่าวิเคราะห์กันว่าวันนี้เรากำลังพูดถึงว่าสิ่งที่จะได้ประโยชน์กับประเทศชาติสิ่งที่จะได้ประโยชน์กับชาวนานั้นเป็นตัวตั้งก่อนค่ะประโยชน์เรื่องคะแนนเสียงว่าทีหลังประโยชน์เรื่องความนิยมว่าทีหลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพิสูจน์ได้ก็คือว่าที่อาจารย์คำนวณเนี่ยผมคิดว่าท่านอาจารย์พิชิตนะฮะที่คำนวณมาเนี่ยใกล้เคียงกับที่ผมคำนวณวิธีคำนวณง่ายนิดเดียววันนี้คุณตั้งตัวเลขจำนำไว้ที่ 15,000 เฉพาะข้าวเจ้านะฮะ 45,000 ราคาวันนี้เนี่ยอยู่ระดับ 10,000 เพราะฉะนั้นคุณขาดทุน 5,000 เลยเพราะฉะนั้นวันนี้เอาเฉพาะจำนวนปริมาณข้าวเปลือกตั้งแต่ข้าวหอมลิ105ข้าวหอมปทุมข้าวเหนียวนะแล้วก็ข้าวเจ้าตัวเลขจำนำมันจะมีตัวเลขต้นทุนที่คุณตั้งไว้ลบง่ายๆลบราคาณวันนี้คุณขาดทุนในทางบัญชีเนี่ยผมคำนวณได้ประมาณสักแสนล้านตัวเลขชัดๆง่ายๆเปิดดูเดี๋ยวนี้เลยแล้วคำนวณกันเลยเครื่องคิดเลขดีด 3-4 ตัวนี้เท่านั้นนะค่ะเฉพาะมลิเนี่ยจะขาดทุนประมาณสัก 36,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นเราไล่มาแต่ละตัวเราไล่จากจำนวนที่ข้าวเปลือกที่จำนำกับราคาที่เราต้นทุนที่ลงไว้กับราคาณปัจจุบันแล้วในอนาคตถ้าคุณขายช้าไปราคาอาจจะขึ้นก็ได้ลงก็ได้แต่โอกาสจะลงไม่มีมากกว่าขึ้นเพราะเนื่องจากคุณภาพจะเสื่อมลงทุกวันนะฮะอันนี้เป็นประเด็นประเด็นที่สองที่อยากจะทำความเข้าใจก็คือว่าเราบอกว่าทุกอย่างนี้เพื่อจัดการช่วยชาวนาแต่เราพบความจริงหลังจากครบโครงการ1ปีเต็มๆเราพบว่าชาวนา 3,700,000 ครอบครัวนั้นที่มีอยู่นั้นยังมีอีก 1,250,000 ครอบครัวซึ่งไม่ได้แม้แต่บาทเดียวจากโครงการที่เราทุ่มไป 289,000 ล้านเหตุผลก็คือว่าอะไรเหตุผลคือเป็นชาวนาที่จนที่สุดแล้วอยู่ในภาคอีสานในภาคเหนือ
ซึ่งเป็นชาวนานาปีทำนาได้ปีละครั้งพึ่งพาฝนฟ้าถ้าแล้งเขาขาดทุนฝนน้ำท่วมเขาเสียหายชาวนาพวกนี้คุณจอมขวัญครับเป็นชาวนาที่ยากจนที่สุดเพราะเขามีที่นาแค่2ไร่3ไร่4ไร่เพื่อปลูกข้าวแล้วก็เลี้ยงครอบครัวตลอด1ปีเต็มๆ12เดือนซึ่งเขาไม่ต้องซื้อข้าวเขาต้องปลูกข้าวไว้เป็นบริโภคเป็นความมั่นคงในครอบครัวของเขาแต่พวกนี้ไม่มีข้าวแม้แต่เม็ดเดียวที่เข้าโครงการเราจึงพบว่าตัวเลขที่เข้าโครงการทั้งหมดเนี่ย 1,250,000 ครอบครัวไม่ได้แม้แต่บาทเดียวนะไอ้นี่เป็นจุดอ่อนของโครงการไงฮะที่เราบอกว่าแล้วฝนตกทั่วฟ้ามั้ยคนที่จนที่สุดกลับไม่ได้รับประโยชน์เลยกลับว่าคนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดคือชาวนาที่มีโอกาสดีกว่าชาวนาคือชาวนาที่อยู่ในเขตชนบทปลูกข้าวได้ 2-3 ครั้งต่อปีและดูตัวเลขตัวเลขสำนักงานเศรษฐการเกษตรบอกว่าเราผลิตนาปลังได้11,100,000ตันแต่วันนี้เราเข้าโครงการไปแล้ว13,000,000ตันมากกว่าการประมาณการของสำนักงานเศรษฐการเกษตรคำถามว่าที่มีนี้มันเป็นตัวเลขจริงหรือตัวเลขลมเอาละถึงแม้ว่าเป็นตัวเลขลมหรือไม่ยังเอาประเด็นว่ามันเท่ากับว่าเรารัฐบาลซื้อทั้งหมด 100% ถูกไหมครับค่ะอันนี้คือข้อมูลที่หลังจากสิ้นสุดโครงการแล้วเราวิเคราะห์ผลลัพธ์ของมันออกมาเราสามารถจะอ่านได้เลยว่าเส้นทางเดินตรงนี้แล้วถึงมาพูดอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเราจะวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพถึงความคุ้มค่าของเม็ดเงินที่ลงไปและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการผมเรียนตรงนี้ว่าผมไม่เรียกว่าเป็นโครงไม่ใช่เรียกเป็นนโยบายนะครับนี่ไม่ใช่นโยบายนโยบายก็คือว่าเป็นเรื่องของการช่วยเกษตรกรนี่คือนโยบายหลักแถลงต่อรัฐสภาแต่นี่เป็นโครงการหรือมาตรการหรือวิธีการเล็กๆที่จะบอกว่าจะตอบสนองนโยบายเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยกันว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันไปขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา88วงเล็บ1หรือไม่ที่กำลังร้องเรียนอยู่ว่ามันจะขัดหรือเปล่าค่ะที่ขอถามเสริมคุณปราโมทค่ะเดี๋ยวจะมาที่นายกประสิทธิ์นะคะว่าคือณวันนี้ที่เราพูดคุยกันเนี่ยนะคะถ้าดูแล้วจากการคำนวณนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ไปชี้บอกว่าใช่มันมีการขาดทุนแน่ๆประมาณ 70,000 ล้าน 80,000 ล้านเนี่ยนะคะและที่อาจารย์ประโมทบอกก็คือประมาณสักแสนล้านอ่ะฉะนั้นโอเคตัวเลขอย่าไปเครียดมันหยาบๆนะคะเอาว่าตัวเลขที่ใกล้เคียงความเป็นจริงคือด้วยหลักของการใช้โครงการจำนำข้าวเป้าหมายเพื่อพี่น้องชาวนาได้ส่วนใหญ่แต่มีอีกส่วนนึงน้อยกว่าแต่ก็ใหญ่เหมือนกันที่ไม่ได้นะคะกับเตรียมขาดทุนไปประมาณเนี้ยหลักหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยคำถามคือว่ากรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติมองว่าเดินหน้าได้แต่ต้องเปลี่ยนหลายๆอย่างถึงจะเดินหน้าต่อไปหรือพอรับได้กับตัวเลขที่เตรียมขาดทุนคะผมคิดว่าสิ่งที่เราพูดคือปรากฏการณ์ที่ออกมาจากผลลัพธ์ของโครงการจำนำค่ะแต่เรากำลังจะพูดถึงว่าโครงการตรงนี้เนี่ยผลกระทบข้างเคียงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันไม่ใช่คลื่นเล็กๆที่เรามานั่งวิพากษ์วิจารณ์กันแต่เราพบว่าจริงๆเราทั้งขาดทุนด้วยแล้วเราทำลายตลาดของเราเองด้วยเราทำลายอนาคตของชาวนาด้วยเราทำลายอนาคตข้าวของประเทศด้วยเพราะมันจะไม่มีการพัฒนาอย่างที่คุณบอกว่ามันเริ่มจะตกต่ำลงคุณภาพต่ำลงถามว่าในอนาคตอีกปีห้าปีอีก2ปีครึ่ง AEC เกิดขึ้นมันแข่งขันกันเรื่องคุณภาพมันไม่ใช่แข่งขันที่ปริมาณใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือหัวใจว่าเรากำลังพูดถึงว่าถ้าเราหลงทางกับเรื่องของการที่จะประชานิยมแบบนี้เราจะไม่มีเวลาหรือไม่มีเม็ดเงินในการพัฒนาเลยผมสรุปตรงนี้เพื่อตอบคำถามคุณจอมขวัญว่าในแง่เชิงนโยบายตรงนี้เนี่ยเราจึงพบว่าวิธีการช่วยชาวนามันมีอีก108วิธีนะยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยถ้าเราต้องขาดทุนเข้าไปก่อนเนาะเดี๋ยวมาอธิบายค่ะถ้าเราขาดทุนขนาดนี้ทำไมคุณไม่จ่ายโดยตรงให้ชาวนาไปเลยล่ะจ่ายทุกครอบครัวรวมทั้ง 1,250,000 ครอบครัวนั้นด้วยจ่ายครอบครัวโดยตรงไปเลยให้ฟรีไปเลยคุณจะทำอะไรเยอะแยะแต่ว่าคุณก็ต้องมาพัฒนาตรงนี้ว่าข้าวต้องอยู่ยังต้องมีเป็นการข้าวของประเทศอยู่ตรงนี้ต่างหากที่เราบอกว่ามันมีอีกหลายวิธีในการที่ช่วยเกษตรกรชาวนาโดยที่เราไม่ต้องถูกตราหน้าว่าเราอิจฉาชาวนาเราเป็นคนใจดำรัฐบาลจะช่วยเราทำไมไปคัดค้านไปขวางแต่เราก็จะบอกว่าวิธีช่วยที่ดีกว่านี้มันมีอยู่ถ้าใช้สติปัญญาแล้วไม่คิดง่ายๆแบบเพียงแต่เล่นอย่างนี้เพราะคุณเล่นอย่างนี้แต่มันไปกระทบตลาดมหาศาลตรงนี้แหละที่เป็นความเสียหายที่ประเมินไม่ได้ค่ะท่านสวัสดิ์นิดหนึ่งประเดิษฐ์สุดท้าย สิ่งที่เราเสียหายประเมินเป็นแสนเป็นล้านล้านก็คือว่าค่านิยมในการทุจริตจะปรากฏกับในสังคมของประเทศจากวงการการค้าข้าวนี่เราประเมินเสียหายเท่าไหร่กี่แสนล้านน่ะค่านิยมการทุจริตกลายว่าทุก
คนอยู่ในวงการต้องทุจริตถึงจะได้เงินล่ำสั่งทุกคนเห็นว่าเงินที่จะได้มาเนี่ยมันต้องทุจริตถึงจะได้เงินมามากเห็นไหมครับเราจึงพบว่าข่าวทุจริตมากมายที่เกิดขึ้นครบวงจรเลยเดี๋ยวมาว่ากันค่ะเพราะเท่าที่ดูแล้วทางคุณปราโมทเนี่ยประเด็นหนึ่งเดี๋ยวต้องให้อธิบายนะว่าถ้าจะช่วยชาวนาจริงๆนะคะแต่ว่าอีกคนนึงต้องช่วยอธิบายด้วยว่าถ้าจะช่วยชาวนาจริงๆแบบไหนแต่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนค่ะนายกประสิทธิ์ให้ข่าวสุดแต่ส่วนใหญ่นายกประสิทธิ์จะให้ข่าวในแง่ของว่าเดินหน้าต่อได้ล่ะแต่ว่าต้องแก้ไขปัญหาอะไรโดยเฉพาะตอนนี้มีหลายปัญหาสำหรับชาวนาหลายจังหวัดภาคกลางใช่ไหมคะก่อนไปถึงคำถามนั้นตกลงนายกประสิทธิ์กับอุปนายกวิเชียนเนี่ยคิดทางเดียวกันไหมโครงการนี้เนี่ยตรงนี้เลยอย่างคุณวิเชียนเนี่ยถ้าพูดในหลักแล้วเนี่ยคือพ้นจากตัวนี้ไปนานแล้วแต่เขาก็ยังใช้ชื่อตัวนั้นอยู่ไอ้นี่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกค่ะให้เขาใช้ไปแล้วก็มันเป็นอิจฉาแล้วก็อยากจะใช้ก็ใช้ไปแล้วข้อมูลมันข้อมูลเดียวกันไหมแต่ตัวระเบียบจริงๆนะข้อมูลเดียวกันไหมข้อมูลพูดแทนพี่น้องชาวนาเหมือนได้เหมือนกันไหมคะเขาก็พูดแทนพี่น้องชาวนาเหมือนกันนะเราก็ไม่พูดกันลึกๆเราจะไม่พูดนะฮะพูดแล้วเดี๋ยวจะหาว่าไปอะไรทลายกันเดี๋ยวรายการนี้กลายเป็นคมชัดตื้นนะคะฉันสิ่งเหล่านี้คือบางทีมันลึกเกินไปจะไปงัดเปิดขึ้นมาเนี่ยไอ้แมวมันตัวนี้เดียวเดี๋ยวจะไปเกิดเรื่องอะไรมันขยายโตเราก็อย่าไปดูแล้วเอาแค่เห็นหางแมวก็พออย่าไปดูตัวแมวแต่เจอแมวแน่ใช่ไหมคะแต่ไม่เจอแมวแน่นายกประสิทธิ์สิ่งที่นายกประสิทธิ์ห่วงอยู่ที่สุดตอนนี้เนี่ยตอนนี้ที่เรามีปัญหาว่ามีการเรียกร้องให้แก้ไขเงินไขจำนำข้าวเนี่ยนะคะมุมมองผู้แทนชาวนาตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ควรจะแก้ไขสำหรับพี่น้องชาวนาคืออะไรคะคือจากที่มีข่าวที่อาจารย์นิด้าไปยื่นมานั้นเนี่ยผมเองก็ตอบปัญหาทั้งสังคมทั้งสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์อะไรเนี่ยจำนวนเยอะมากจนบางทีเรานึกไม่ทันว่าคำถามมันมาเยอะเหลือเกินอะไรมันคืออะไรเห็นด้วยไหมกับโครงการนี้ที่จะไปยื่นแล้วเมื่อไม่เห็นด้วยควรจะทำยังไงไม่ก็มีคำถามอยู่สองประเด็นถามว่าในโครงการรับจำนำเนี่ยควรต้องอยู่ต่อไปไหมผมว่าต้องอยู่ต่อไปในโครงการนั้นเปิดเป็นที่หนึ่งแล้วนะรัฐบาลประกาศไว้นานแล้วนี่อาจารย์นิด้าเนี่ยอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้เฮ้ยถ้ายื่นตรงนี้ในโครงการที่จะเปิดยื่นตรงนี้ซะมันจะได้เป็นจุดสนใจของนั่นไปแต่ผมบอกว่ามันควรจะยื่นก่อนมันสัก2เดือนที่แล้วยื่นไปเลยแล้วก็ให้แนวทางที่คิดว่าโครงการรับจำนำที่แล้วมาเนี่ยใน2ขอบเนี่ยทั้งนาปีและนาปังที่มันเกิดมาเนี่ยมันผลกระทบและผลเสียหายมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ควรจะต้องแก้ไขและหนที่จะทำต่อไปเนี่ยควรจะต้องเอาตรงนี้เลยวันที่1ตุลาคุณจะปรับยังไงแก้ยังไงที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันต้องยื่นตอนนั้นท่านอาจจะคิดไม่ถึงตรงนี้แต่ผมก็มานั่งดูและวิเคราะห์คิดแต่จะไปบอกตัวนี้ว่าเราเตียงทีคนชาวนาหรือคนที่อยู่ในแวดวงของตอนนั้นน่ะอ่านแค่หัวข่าวอย่างเดียวอาจารย์นิด้าล้มโครงการรับจำนำไม่ให้มีการจำนำต่อไปอารมณ์มันก็อารมณ์มันเกิดขึ้นนี่คือการ การพาดหัวของข่าวนี่พอคนอ่านแล้วมันก็เกิดอารมณ์พอเกิดอารมณ์นี่เนื้อข่าวมันต้องรู้ให้อย่างนี้อยู่ไม่ได้แล้วเราก็ต้องรวมพวกกันเพื่อที่จะต้องไปคัดค้านผมก็ยังถูกมาชวนไปหลายคนเวลาพูดกันปากต่อปากกันเหรอคะแล้วพูดตากันไปเสร็จแล้วออกมามันก็บิดตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็พออ่านเนื้อข่าวข้างในแล้วมันไม่ใช่อ่ะเอ้ยบอกแมวนี่มันตัวใหญ่เท่าไอ้นี่เลยพอดูจริงๆเสร็จเอ้ามันคลุมด้วยอะไรล่ะไม่ใช่เนื้อตัวแมวจริงๆมันมีอะไรครอบคลุมแมวอยู่นั้นเราก็ต้องดูตัวเนื้อไหนพอดูตัวไหนอย่างเมื่อวานนี้ผมก็ดูรายการของอาจารย์นิด้ากันแหละค่ะเสร็จมาทั้งให้สัมภาษณ์ออกมาเราก็พอถึงบางอ้อในจุดประสงค์ที่ข่าวร้ายมันออกมาแต่เป็นการหวังดีของอาจารย์ในส่วนหนึ่งที่ท่านบอกว่าอยากที่จะช่วยชาวนาในอนาคตถ้าไม่ได้มองถึงตรงนี้แล้วผมก็มองว่าโครงการรับจำนำตัวนี้ก็ล้มไม่ได้แล้วจะต้องทำต่อไปด้วยถ้ายังไม่มีโครงการอื่นที่มารองรับฉะนั้นชาวนาเราเนี่ยมันจะไม่มีทางไปไหนเลยเพราะถ้าอะไรมันต้นทุนก็สูงของก็แพงอะไรมันก็ขึ้นมาแต่ว่าผลลัพธ์ที่มันเกิดจากโครงการรับจำนำนะผมพูดตลอดเวลาเลยคุณจำฝันว่าในราคา15,000แต่ว่าค่าเช่านามันขึ้นตามมาจาก500ขึ้นเป็น 1,000 ค่ะนะจากขอบนึงไอ้จาก500เนี่ยบางทีมันเสียต่อ1ปีแต่ตอนนี้ต้องไปเสีย 1,000 1,000 เนี่ยคือต่อ1 1ต่อ1ฤดูค่ะนะฮะเช่นฤดูนาปีก็นาปีไปนาปังนะกับคาปีเราเสีย2ครั้งต้องเป็นเสียถึง 2,000 เคยเสียอยู่ 1,000 ต้องเลยเสีย 2,000 อันนี้คือค่าเช่านาป่ะอันนี้ค่าเช่านาค่าเช่านายังก็ขึ้นมันก็ขึ้น100% มันขึ้น 100%
แล้วยังมีค่าปุ๋ยค่าอย่างอื่นเข้ามาผสมลงอีกปุ๋ยก็แพงนะแล้วตอนนี้อะไรนะเคยตัดจ้างตัดข้าวเขาเรียกข้าวดีดข้าววัชพืชวันละตอนนี้พอขึ้นไอ้ค่าแรง300มันออกมันขึ้นอีกมาหนึ่งตัวนึงต้นทุนอีกผมถามว่าไอ้รายรับที่เราจะได้กับตรงนี้กับรายจ่ายที่เราจะต้องเสียภัยมันคุ้มกันไหมแล้วชาวนาที่ราคาที่รัฐบาลตั้งไว้15,000ชาวนาขายไม่ได้15,000นี่ทราบกันนี่ไงเรารู้กันอยู่พูดกันตลอดเพราะเราขายข้าวสดข้าวสดคือข้าวสดตั้งแต่ฟาร์มชื้นที่22-30ก็ตัดไปตามฟาร์มชื้นแล้วเงินที่จะได้แค่13,000-10,000 บาทก็ไล่เลี่ยงกันไปตามนั้นอันนี้คือชาวนาที่จะได้ฉะนั้นเราก็มาดูไอ้รายจ่ายมันขึ้นมาเต็มตัวเลยชาวนาถูกค่าเช่าเต็มตัวแล้วมันลดไม่ได้มันจะค่าจะเปลี่ยนกระสดไม่ว่าอะไรค่ะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมก็พูดรัฐบาลต้องวิเคราะห์จะแก้ไขยังไงไอ้กับปัญหาที่มันเป็นค่ารายจ่ายที่มันเพิ่มขึ้นค่ะทั้งๆที่รัฐบาลบอกช่วยหนุนชาวนาแล้วในโครงการรับจำนำแล้วก็ทำมาโครงการรับจำนำไม่ถึงทำรัฐบาลชุดนี้ตั้งสมัยท่านชวนหลีกภัยผมเนี่ยเป็นนักต่อสู้ขึ้นมาเมื่อปี36ตอนนั้นได้มาไม่กี่ตังค์แล้วได้มา 9,000 กว่าบาทเองโครงการรับจำนำชุดนั้นแล้วก็ต่อมาเมื่อสมัยท่านนายกสมัครก็สู้มาก็ให้เปิดโครงการรับจำนำผมก็ยังให้เปิดตอนนั้นที่14,000และจากนั้นก็มาที่หลังจากรัฐบาลท่านพิสิทธิ์มาจำนำที่12,000แล้วมาเปลี่ยนเป็นโครงการประกันรายได้อยู่ที่10,000แล้วมาชุดนี้เป็นการหาเสียงแล้วก็ว่ากันไปเรื่องการเมืองนโยบายการเมืองตอนนี้ที่15,000ต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นทุกอย่างนะคะอันนั้นคือต้นทางซึ่งก็ตรงกับที่ท่านประโมทบอกเหมือนกันนะคะบอกเอ้ยถ้าไปจะไปพัฒนาในระยะยาวจะไปแก้ต้องไปตรงนั้นด้วยแต่นี่เรามาเล่นปลายทางอันนั้นประเด็นหนึ่งประเด็นอื่นที่นายกประสิทธิ์ให้ข่าวในช่วงนี้ค่ะคือว่าคือโครงการเนี้ยเดินหน้าต่อถ้าจะยังไม่มีการแก้ไขอะไรแต่ว่ามันก็เดินหน้าโดยที่มันคลุกคลักโกดังไม่มีรับก็ตอนนี้คือปัญหาที่มาเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อตอนมาเย็นตอนเย็นก่อนจะมาในพงยังได้รับโทรศัพท์จากชาวนาว่าเอาข้าวไปขายที่โรงสีแล้วโรงสีไม่รับมีปัญหาเกิดประเด็นหนึ่งผมก็ถามเอามันจะไม่รับเพราะอะไรโรงสีเขาบอกว่าข้าวเขาเต็มเพราะข้าวที่แปรสภาพแล้วเป็นข้าวสารเนี่ยไม่มีโกดังที่จะไปส่งพอดีไปส่งแล้วเนี่ยใช้ระยะเวลาซึ่งลูกน้องก็ไปนอนอยู่7-10 วันยังไม่ได้ลงเลยเขาบอกลูกน้องมันจะลาออกแล้วมันเบื่อที่จะไปนอนตรงนั้นก็นี่คือปัญหาแล้วตอนนี้ผมก็ถามอคสแล้วตอนนี้ได้โกดังเพิ่มยังยังไม่ได้โกดังเพิ่มเลยและไอ้ข้าวที่แปลอยู่นี้ก็ไม่อยู่โกดังที่จะไปและไอ้ในโกดังก็จะขายไม่ออกผมถามมาอะไรตัวนี้ถ้าจะมองให้ลึกๆแล้วมันตกอยู่ที่ชาวนาทั้งหมดเลยค่ะเพราะชาวนาถึงเวลาข้าวสุกแล้วเนี่ยเราต้องเกี่ยวค่ะเมื่อเกี่ยวแล้วเอาไว้ไม่ได้ขึ้นรถแล้วรถจ้างรถเข้ามาต้องเข้าโรงสีขายอย่างเดียวเพราะรถเป็นรถของชาวนาเนี่ยต้องจ้างเข้ามาแล้วก็ต้องไปโรงสีถ้าโรงสีไม่รับผมถามจะไปกองที่ไหนมันก็ต้องให้โรงสีไว้ฝากก็ไม่ได้ค่ะฝากแล้วพอบอกชาวนาบอกจะฝากโรงสีโรงนี้ผมไม่รับฝากไม่ได้เพราะที่มันไม่มีที่จะเก็บอ่ะเดี๋ยวเกิดมีอะไรขึ้นมาเขาต้องรับผิดชอบในการฝากค่ะเราก็เห็นใจโรงสีตรงนี้อันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ใช่ไหมก็เป็นปัญหาไงอีกประเด็นนึงบอกว่าคนที่ได้ใบประท้วงมาแล้วพูดง่ายๆนะคะคือเป็นใบที่จะเอาขึ้นเงินกับธกส.ใช่ไหมคะคือเข้าโครงการละได้ใบมาละช่างแล้วความชื้นก็วัดแล้วเนี่ยนะคะพอได้ใบประท้วงมาธกส.ก็มีเงินจ่ายจริงหรือเปล่าคือได้ใบประท้วงเนี่ยเรียกว่าสำเร็จรูปแล้วค่ะตั้งแต่ชาวนาไปถึงโรงสีถึงอัตนิชาวนาจะได้สตังค์แล้วหลายจังหวัดก็โทรมาอีกอ่ะเอ๊ะผมไปเอาไปติดต่อธกส.แล้วธกส.บอกว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีตังค์แล้วไอ้ธนาก็ได้ถามอีกว่าไม่มีตังค์แล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้รัฐบาลจะว่าไงก็รัฐบาลไม่มีเงินธกส.พูดนี้เจ้าหน้าที่นะไม่ใช่ธกส.ใหญ่นะธกส.แต่ละสาขาบอกรัฐบาลไม่มีเงินยังไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่มันก็เกิดปัญหากับธนาเฮ้ยแล้วนี่เขาจะได้ตังค์หรือเปล่านี่ปัญหามันได้เกิดขึ้นมาข้าวเสร็จเรียบร้อยไปทันได้ไปประท้วงนี่ได้ใบเนี่ยใบไปเอาไปขึ้นกันแล้วค่ะเขาแล้วเขาคอยมาไม่ใช่เพิ่งคอยนะเขาคอยระยะมาร่วมเดือนแล้วข้าวที่โครงการเขาแต่ไปเอาตังค์ก็ยังเกิดปัญหาอย่างนี้อยู่เขาก็เลยเกิดความสับสนเขาแน่ใจว่าเขาจะได้ตังค์หรือเปล่าแล้วพอมาออกมาคุยไปคุยมาข่าวออกมาปุ๊บรัฐบาลตอนนี้ไม่มีสตังค์กำลังจะเข้าครม.อยู่ไม่รู้งบประมาณยังได้เมื่อไหร่ค่ะนี่ชาวนาก็เลยเอ๊ะมองแล้วเอ๊ะเรานี่ยังไงข้าวไปแล้วลงสีก็ไปแล้วแปรแล้วแล้วสตางค์มันก็ยังไม่ได้แล้วอะไรมันเกิดขึ้นแล้วมาเกิดเจอปัญหาปั๊บท่านนี้จานีด้ายื่นในนี้ปั๊บว่าแล้วก็เลยบอกตกใจความตกใจความกลัวมันเกิดขึ้นแล้วว่า
เฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราจะได้ตังค์หัวข้าวเราไปอยู่โรงสีแล้วทุกคนก็ต้องรวมตัวเพื่อที่จะมาร้องคัดค้านต้องให้มีโครงการจำนำต่อหยุดไปได้นะไอ้ที่ฉันขายไปแล้วฉันยังไม่ได้ตังค์เลยและที่จะเกี่ยวเนี่ยแล้วไปอยู่ที่ไหนยังไม่รู้นายกประสิทธิ์เท่าที่เราคุยกันมา 3-4 ประเด็นใหญ่เนี่ยนะมีอะไรนอกเหนือจากนี้อีกไหมที่เจออยู่จริงๆตอนนี้ชาวนาที่เจอจริงๆอยู่ตอนนี้เหรอชาวนาเป็นทุกข์เอาข้าวไปขายแล้วโรงสีไม่รับหนึ่งนะโครงการใหม่จะเปิดไปที่หนึ่งเนี่ยแล้วก็ยังไม่เสร็จเลยโครงการยังมีทำสัญญายังมีการต้องตรวจสต็อกยังมีเอกสารต่างๆยังไม่ครบแล้วผมว่าครึ่งเดือนนี้ยังไม่ครบเลยแล้วข้าวนี่มันเกี่ยวแล้วอ่ะชาวนาจะไปไว้จากไหนที่ชาวนาไปทุกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นอยู่ในร่มที่เราคุยกันนะคะว่าคือยังไงเนี่ยยืนยันว่าโครงการจำนำยังต้องอยู่ต่อไปนะคะแต่ว่าอยู่ต่อไปอย่าลืมว่าถึงแม้ว่าเดินต่อไปเนี่ยยังสะดุดอยู่หลายจุดจะสะดุดยังไงก็แล้วแต่ว่ารัฐบาลต้องแก้ไขแล้วก็ดำเนินการให้เร็วที่สุดตอนนี้ชาวธนาเกี่ยวแล้วได้นายกประสิทธิ์สั่งนายกยิ่งลักษณ์นะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ท่านสว.สมนจดประเด็นไว้เพียบเลยนะคะช่วงหน้าเนี่ยต้องกรองประเด็นแล้วล่ะค่ะว่าเอาแบบเท่าที่เวลาเหลือนะคะสักประเด็น2ประเด็นใหญ่ๆเราคุยกันได้ว่าเดินหน้าต่อไหมพูดแทนเลยก็ได้ยังไงต้องเดินหน้าต่อแต่ว่ามีอะไรที่ต้องแก้ไขระหว่างทางที่จะเดินต่อไปบ้างนี่แหละนะคะโดยอาจจะต้องใช้ชาวนาเป็นตัวตั้งหนึ่งแล้วก็งบประมาณการใช้งบประมาณ2นะคะเดี๋ยวเราคุยกันว่า2ประเด็นหลักๆนี้ชาวนาได้ประโยชน์จริงไหมถ้าไม่ได้ไปพลาดตรงไหน2งบประมาณยอมได้ไหมหลักเป็นหมื่นล้านแล้วเหยียบๆเป็นแสนล้านเนี่ยนะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อพักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมกลับมาคุยกันต่อขออภัยค่ะวันนี้เมื่อสักครู่นี้ลองสำรวจนะคะทีมงานโปรดิวเซอร์บอกว่าวันนี้ SMS โอ้โหเยอะถล่มทลายค่ะวันนี้ Twitter อาจจะต้องหลบทาง SMS หน่อยนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นคนที่สะท้อนออกมาจริงๆว่าเขาเจอปัญหาจริงไหมแล้วก็มีตัวอย่างข้อมูลเช่นที่เชียงใหม่ข้าวเหนียวเนี่ยยังไม่ได้เลยนะคะราคาก็ไม่ได้ตามที่นำไปเข้าโครงการแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันช่วงโฆษณานะคะมีปัญหาในแง่ของปัญหาจริงๆกับตัวพี่น้องชาวนานะคะว่าใบประทวนได้ไปนานแล้วเดือนนึงบ้าง2เดือนบ้างตัวเลข3เดือนบ้างก็เคยมีได้ยินกันมาว่าเงินยังไม่ได้นะคะเรื่องกลับมาโดยขอตั้งประเด็นน่าจะเป็นประเด็นหลักได้2ประเด็นเท่านั้นเพื่อจะคุยให้ได้เนื้อเลยนะคะคงครอบได้ไม่หมดประเด็นแรกหลายคนที่ถ้าไม่ใช่ชาวนานะคะก็จะเป็นคนที่มองว่าอุ๊ยเรื่องตัวเลขมันรับกันไม่ได้หรอโอ้โหตั้งหลายหมื่นล้านกับเป็นแสนล้านรับได้ยังไงเงินงบประมาณทำไมต้องสาดลงไปแบบนั้นเอาเรื่องนี้ก่อนเพราะเป็นเรื่องนึงที่หลายคนโดยเฉพาะคนซึ่งไม่ได้ประกอบอาชีพชาวนารู้สึกว่าทำไมเราต้องเสียภาษีเพื่อไปละลายแบบนั้นมาที่สวค่ะสวจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้อยู่แล้วโครงการแบบนี้เนี่ยรัฐต้องยอมเจ็บใช่ไหมคะมีตัวเลขแบบเพดานในใจไหมคะว่ามันต้องไม่เกินเท่าไหร่ถึงจะรับได้มีตัวเลขแบบสำเร็จรูปไหมคะคือไม่ได้คิดไอ้เรื่องตัวเลขสำเร็จรูปอะไรนะค่ะแต่มีความในความคิดของตัวเองว่าแน่นอนเมื่อรัฐเนี่ยช่วยชาวนาค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นอาชีพที่น่าสงสารนะที่ว่ามักจะไม่พอกินอ่ะไม่พอใช้อะไรเงี้ยชีวิตแล้วก็เช่าด้วยที่นาเช่าด้วยแล้วก็พี่ก็เชื่อว่าชาวนาจริงๆเนี่ยมีพื้นที่ในการเพาะปลูกเนี่ยน้อยมากเนี่ยเหมือนกับที่ท่านประโมทบอก2สำไร่เองปลูกเพื่อพอกินในปีหนึ่งให้ครบก็พอแล้วอะไรเงี้ยแต่บางแท้ที่จริงเนี่ย2สำไร่ที่มีไม่พอหรอกในการที่เขาจะเลี้ยงครอบครัวเขาซึ่งหลายชีวิตเนี่ยไม่พอในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้กินแต่ข้าวอย่างเดียวมันต้องมีปัจจัยอย่างอื่นอีกหลายอย่างใช่ไหมฮะในชีวิตความเป็นอยู่ของคนจริงๆอ่ะแล้วก็การที่ชีวิตลำบากอย่างนั้นอ่ะแน่นอนที่รัฐต้องดูแลคนที่ได้ชื่อว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติเลยทำนองเนี่ยที่เขาทำงานอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ารัฐจะใช้เงินงบประมาณแผ่นดินที่รวมทั้งภาษีของพี่ด้วยเนี่ยนะที่จะไปให้เนี่ยพี่ก็ยอมรับได้นะกับการที่เอาไปให้ชาวนาจะ 20,000 ล้าน 30,000 ล้าน 40,000 ล้าน 50,000 ล้านตามที่ท่านกิติรัตน์ท่านรองนายกพูดว่าจะเสียหายอย่างเงี้ยไม่ว่าแต่แท้ที่จริงพี่ก็ยังไม่เชื่อว่าเสียแค่ 50,000 ล้านแล้วก็เหมือนที่ท่านปราโมทย์พูดกระบวนการตรงเนี้ยมันมีการทุจริตของกระบวนการที่รับจำนำแล้วไปเก็บที่เป็นสต็อกเป็นเรื่องที่คนรวยก็มีจะได้และได้อยู่ตลอดขนาดที่คนจนยังไม่ได้ตรงนั้นทำให้โปร่งใสก่อนสิทำให้โปร่งใสก่อนเพราะได้ยินมาตลอดไม่ว่ากี่รัฐบาลที่ตรงมีพรรคพวกตัวเองบริษัทตัวเองมารับ
ซื้อข้าวในราคาที่แอบขายด้วยซ้ำว่าถูกกว่าปกติเพราะอ้างว่าจริงๆเนี่ยการซื้อข้าวนี่ต้องส่งออกไม่ใช่มาขายแข่งในประเทศการที่เรารับรัฐบาลเนี่ยรับจำนำข้าวเนี่ยต้องเอาข้าวนี่ขายนอกประเทศนะเพื่อไม่ให้มาแข่งกับข้าวที่มันจะออกฤดูใหม่แล้วทีนี้ไม่มีปัญญาจะส่งออกพอไม่มีปัญญาส่งออกข้าวมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ภายในประเทศมันยิ่งไปกันใหญ่ไงฮะแล้วทีนี้มันก็เพื่อทำให้ข้าวหมดไปให้เห็นว่าได้ส่งออกมันก็ทุจริตไงเกิดกระบวนการทุจริตเป็นกระบวนการต้องใช้คำนี้คืองบประมาณตัวเลขเนี่ยเก็บไว้ในใจก่อนแต่คือเรื่องของเรื่องคือตัวเลขมากหรือน้อยเนี่ยมันดันเห็นว่ามันมีรูรั่วมันโดนทุจริตมันมีช่องที่เห็นว่ามันเกิดการทุจริตจึงคิดว่ายอมไม่ได้ไงว่าเอ้ยคนกลุ่มเดียวถ้าคนกลุ่มเดียวที่ได้ประโยชน์ถ้าเงินนั้นไปให้ชาวนาจำนวน3ล้าน4ล้านครอบครัวที่ท่านประโมทว่ามีคนที่เป็นชาวนาจริงๆเนี่ย 3-4 ล้านคนแท้เนี่ยเอาไปเลยแต่ตอนนี้มันพิสูจน์ไม่ได้แล้วมันมีข้อมันมีแล้วมันมีสอมันมีการแสดงหรือสอยเห็นว่ามีการทุจริตเป็นขบวนการอืมค่ะดิฉันไม่ได้จะถามว่ายอมรับทุจริตได้มากแค่ไหนนะคะแต่มันจะบอกว่าคือทุกโครงการของทุกรัฐบาลมันมีแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจำที่ไม่ดีบางส่วนหรือว่าคนที่อยู่ในแต่ละเส้นแต่ละสายเนี่ยนะคะคือมันต้องมีอยู่แล้วพวกเหลือบไรเนี่ยนะคะคำถามคือว่าถ้าเรามองว่าไม่มีทุจริตเลย 100% ซึ่งเราอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่คงไม่ได้ทีนี้อะไรบ้างที่จะรู้สึกว่ามันพอจะเดินหน้าต่อได้และตรวจสอบทุจริตก็ว่าไปตามผิดนะคะคือสวมีมุมมองไหมเพราะว่าถ้าเรามองเรื่องทุจริตอย่างเดียวแล้วแปลว่าต้องหยุดอย่างเดียวเนี่ยนะคะอาจจะมีบางคนบอกว่าเฮ้ยเอานะเพราะมันบทสำรวจใช่ไหมคะเราเริ่มยอมรับทุจริตกันได้มากขึ้นแต่ยังไม่ได้ยอมรับนะแต่คนจะบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าถ้าพี่น้องชาวนาเขาได้มากขึ้นถ้าได้มากขึ้นกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหรือว่าเราก็จะยอมให้เขาได้บ้างนะเพราะเราก็อยากให้ชาวนาอยู่ดีกว่านี้มันแสดงออกอย่างโปร่งใสของรัฐบาลเนี่ยพี่ว่าทำได้นะค่ะเช่นแน่นอนชาวนาขายข้าวหรือท่านรับจำนำข้าวจากชาวนาได้ใบประทัวอะไรอ่ะจ่ายสิเงินที่จ่ายทันทีมันทุกอย่างมันต้องทำให้เร็วคือเรารู้สึกว่าชาวนาไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆไงค่ะแล้วก็ข้าวที่เก็บสต็อกขายเลยเมื่อส่งออกนอกไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าราคาสูงกว่าตลาดโลกเขาไม่ซื้อค่ะก็โอเคขายในราคาที่ยอมรับไงว่าขาดทุนได้แล้วก็ขายกับภายในประเทศก่อนที่ฤดูใหม่ของข้าวจะออกมาแล้วขายไปทันทีเลยให้กับประชากรหรือไม่ก็ขายในการที่เป็นพันธมิตรกับเพื่อนบ้านเรื่องอะไรก็ว่ากันไปและต่อรัฐ GDP อะไรเนี่ยนะคะว่าไปเลยในราคาที่อาจจะต่ำกว่าเพราะเรารับเพราะชื่อเลยชาวนาไงเรารับซื้อไว้สูงตอนนี้เราเห็นหลายภาพใช่ไหมคะที่มันยังไงนะตกลงชาวนาได้หรือเปล่าทำไมยังมีออกมาแล้วไม่รู้ว่าข้าวอยู่ในสต็อกเยอะแค่ไหนแล้วขั้นตอนเป็นยังไงแล้วมันออกไปโดยใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเข้าใจมันมองไม่เห็นเลยมันไม่ชัดเจนเลยแล้วชาวนาไม่ได้เงินอย่างเงี้ยมันมีแต่เรื่องที่ว่าเอ๊ะจังหวัดเมืองเพชรจังหวัดพี่อะชาวนาโดนกรณีอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจังหวัดทางแถวภาคกลางที่มีข้าวเยอะก็ร้องกันตลอดเราเลยไม่แน่ใจว่าโครงการนี้มันดีจริงไหมพี่น้องชาวนาได้จริงหรือเปล่าอาจารย์อนันต์พิชิตค่ะคือจริงๆแล้วโครงการรับจำนำยังไงเราต้องรู้อยู่แล้วมันต้องเต็มขาดทุนใช่ไหมอาจารย์มันต้องขาดทุนใช่ค่ะเหมือนกับรถไฟหรือรถเมล์รัฐบาลต้องขาดทุนเพื่ออุ้มคนจนอาจารย์เรียนถามแบบสำเร็จรูปเหมือนกันค่ะว่ามันมีตัวเลขที่เราพอจะให้เห็นเป็นมาตรฐานได้ไหมคะว่าบนพื้นฐานที่ถ้าเรามองว่าพี่น้องชาวนาดีขึ้นจริงอยู่ดีขึ้นจริงๆได้เงินมากกว่าเดิมจริงเรายอมขาดทุนได้กี่หมื่นล้านหรือสักกี่แสนล้านคะถ้าเป็นตัวเลขที่ผมได้คำนวณไว้ประมาณ 7-8 หมื่นล้านผมคิดว่าเราก็น่าจะพอรับได้ถ้าคิดว่าผลได้ที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมอ้างนะฮะว่ามีชาวนาโดยรวมเนี่ยอาจจะไม่ทั่วถึงนะฮะที่ได้ประโยชน์รวมกันประมาณ 200,000 ล้านตัวเลขบวกลบนะฮะเราทางรัฐบาลจ่ายไป7-8หมื่นล้าน 90,000 ล้านผมคิดว่าก็ยังพอก็ยังพอทนนะแล้วตัวเลขก็ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับงบประมาณทั้งหมดที่เราทำกันอยู่ณวันนี้นะฮะแต่ประมาณตัวเลข 7-8 หมื่นล้านที่อาจารย์บอกเอ้ยก็ถือว่าพอรับได้สำหรับหลักการของการจำนำเนี่ยนะคะแต่มันต้องพิสูจน์อีกชั้นไหมคะว่าเฮ้ยแต่มันต้องให้เห็นชัดนะว่า80,000ล้านที่เราจะต้องยอมเสียไปพี่น้องชาวนาได้จริงต้องพิสูจน์อีกชั้นไหมอาจารย์มันมีการศึกษาได้มันมีการ
ศึกษามีการสำรวจได้ซึ่งผมเชื่อว่าเราไปถึงที่นี้ที่ตัวเลขที่กี้บอกว่ายังมีชาวนาอยู่อีกร่วมมันเป็นล้านล้านสองแสนซึ่งตัวเลขชัดเจนซึ่งไม่ได้เข้าร่วมในโครงการทีนี้ถ้าเขาขายข้าวในตลาดเปิดถึงแม้จะไม่ร่วมโครงการเขาจะขายได้ราคาที่ดีขึ้นอันนี้ราคานี่เป็นราคาจริงถึงแม้ว่าที่โรงสีแล้วก็พ่อค้าจะต้องรับซื้อสูงขึ้นเพราะต้องแข่งกับรัฐบาลเพราะฉะนั้นส่วนนี้นี่เขาได้รับประโยชน์ทางอ้อมทีนี้สำหรับชาวนากลุ่มเล็กๆที่ยากจนมากมีเนื้อที่เล็กน้อยเนี่ยอันนี้แน่นอนนะเพราะว่าโครงการแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่สารพัดนึกมันไม่สามารถจะแก้ปัญหาความยากจนของชาวนาทีเดียวจบได้เพราะความยากจนนี่มันหมักหมมกันมาไม่รู้กี่ชั่วโคนนะฮะทำโครงการรับจำนำแค่แบบเพียงปีเดียวมันจะแก้หมดไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตามปกติตามหลักรัฐศาสตร์ก็คือว่าเมื่อดำเนินโครงการไปแล้วมีจุดโหว่ต้องมีโครงการย่อยรองรับ คือเข้าไปดูโดยเฉพาะเลยว่าโครงการว่ากลุ่มครอบครัวที่ยากจนติดดินเนี่ยจนดักดานเนี่ยนะจะต้องมีมาตรการอื่นจะเข้าไปช่วย นะครับการที่ไปไม่ถึงนั้นไม่ได้หมายความว่าโครงการรับจำนำต้องเลิกหรือไม่ควรทำเพราะว่าอย่างน้อยคนจำนวนมากจำนวนนึงเขาก็ได้ประโยชน์อาจารย์ตอนนี้และประโยชน์ก็ยังคุ้มอยู่ใช่อย่างที่ท่านนายกประสิทธิ์เล่าให้ฟังหรือท่านสว.บอกหรือเป็นข่าวนะคะว่าทำไมใบประท้วนได้อยู่กับมือตั้งเดือนนึงมาแล้วไม่มีเงินจ่าย3เดือนก็แล้วหรือราคาไม่เห็นได้ตามที่คุยเอาไว้เลยหนึ่งเรื่องราคานะฮะตัวคำประกาศออกมาเนี่ยมันชัดอยู่แล้วว่าหักตามความชื้นนะแล้วความชื้นนี่ก็ 30% อะไรก็ว่ากันไปเพียงก็ได้ประมาณ 12,000 อย่างติดกี้ว่าอันนี้ถูกต้องค่ะอาจารย์แต่ยังสูงกว่าในอดีตหรือไม่ณราคาที่ถูกหักไปแล้วเนี่ยยังสูงกว่าที่เขาเคยขายในดีหรือไม่ที่ได้แค่ 8,000 7,000 6,000 ในวันนี้อย่างน้อยคุณได้ 10,000 ได้ 12,000 เขาเพราะอย่างนี้นะฮะคนที่สำรวจจึงพบว่าคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยมักจะพอใจถึงแม้จะไม่ได้เต็มตามนั้นนะฮะทีนี้พูดถึงอีกอันนึงก็คือว่าความเสียหายข้าวที่เสียหายที่เกิดขึ้นขอเรียนให้ทราบก่อนว่ามันเพิ่งผ่านมาแค่ปีเดียวข้าวขาวที่สีออกมาเก็บเพียงปีเดียวเนี่ยนะฮะมันยังไม่ถึงกับเสียหายหรอกฮะมันยังมีกระบวนการที่เก็บได้อีกทีนี้แน่นอนว่าถ้าเก็บเกินไปกว่านี้นะฮะคือพอเลย6เดือนมาแล้วมันก็เริ่มแย่แล้วละข้าวอ่ะนะฮะพอปีนึงนี้ก็แย่ละแต่ว่ายังไม่ถึงกับเสียแต่ถ้าไปถึง2ปีอันนี้ก็แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับฝีมือของรัฐบาลในการบริหารสต๊อกให้ถูกต้องว่าหมุนสต๊อกออกไปให้เร็วให้ทันและได้ราคาที่ขาดทุนที่น้อยที่สุดนะฮะทีนี้อีกอันหนึ่งเรื่องทุจริตมันก็พูดกันเยอะนะมีข่าวเยอะแยะมากทีนี้เราจะหาหลักฐานอะไรได้บ้างที่พอจะประเมินว่าการทุจริตที่เกิดขึ้นจริงมันน่าจะมีจำนวนสักเท่าไหร่บางคนบอกเป็นแสนล้านบางคนบอกเป็นหมื่นล้านหลักฐานที่เกิดขึ้นที่ประเมินซึ่งน่าจะต่ำเกินไปก็คือคดีที่เกิดจากการที่เขาจับได้นะฮะคือ DSI ซึ่งไปสอบสวนแล้วก็ได้คดีมาใน16จังหวัดของภาคกลางแล้วก็มีภาคเหนืออยู่หน่อยนึงแต่ว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังน้อยมากอยู่ในหลักเป็น10ล้านนะทีนี้ได้น้อยมากเสียหายก็ยังน้อยมากเป็น10ล้านนี่เกิดจากอะไร1เกิดจาก DSI ไม่มีประสิทธิภาพมันโกงกันเป็นแสนล้านแต่ว่าจับได้แค่เป็น10ล้านหรือจริงๆแล้วความเสียหายมันจากการทุจริตมันมีจริงแต่มันไม่เยอะอย่างที่ถูกกล่าวหาเป็นข่าวขึ้นมาอาจจะเกิดเป็นกรณีเป็นบางจุดซึ่งทำให้ข่าวมันใหญ่แต่เมื่อดูจำนวนเม็ดเงินและความเสียหายเป็นเท่าไหร่มันไม่มีใครรู้นะฮะไม่มีใครรู้มันแล้วไม่มีหลักฐานมีแต่ DSI ที่เป็นคดีออกมาซึ่งก็ยังเล็กมากแต่แน่นอนว่าในระยะต่อไป DSI ก็อาจจะมีการจับเพิ่มเยอะขึ้นอันนี้เราก็ไม่ทราบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายที่เราคำนวณได้เนี่ยจึงคำนวณอยู่ในลักษณะที่ว่าเอาที่เรามีสมมุติฐานที่สมเหตุสมผลและดูสมจริงแล้วก็มาโดยไม่ใช้อารมณ์เข้าไปใส่แล้วก็คำนวณออกมาเนื่องจากเวลาเราเหลือน้อยดิฉันก็เลยจะไปเร็วหน่อยนะคะกลัวอีกประเด็นนึงไม่ได้มาที่คุณปราโมทค่ะคุณปราโมทประเด็นเรื่องของงบประมาณงบประมาณที่สมมติคำนวณไว้ตัวเลขหยาบๆเลยนะแต่ผมคิดว่าที่เราพูดเรื่องปัญหาเยอะแยะเลยถามสั้นๆเนี่ยถ้ามันยุ่งยากขนาดนี้เนี่ยทำไมจะช่วยชาวนาทั้งทีต้องสร้างโจทย์ให้มันยุ่งยากให้มันมีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันกันให้มีความเสียหายทั้งตลาดของประเทศค่ะผมบอกได้เลยนะผมจะบอกประชาชนว่าอย่าว่าแต่ 70,000 ล้านอย่างที่อาจารย์พูดถึงเลยแสนล้านจ่ายโดยตรงให้เกษตรกรเนี่ยผมถึงมือจริงๆแล้วตรวจสอบได้เลยว่าไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันเพราะอะไรเพราะในอดีตในเรื่องประกันรายได้เนี่ยเขามีสมุดเงินฝากของชาวนาอยู่มีทะเบียนอยู่เวลาจะจ่ายเงินเนี่ยเขากดปุ่มเงินไปขึ้นเลย
กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือใครในหน้าจะไปชักหัวคิวไม่มีได้ไม่มีทางได้เลยไอ้นี่คือประสิทธิภาพของระบบที่จ่ายโดยตรงถึงชาวนาประเด็นก็คือว่ากำลังจะถามว่าทำไมเราต้องทำให้เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากจะจ่ายแสนล้านหรือแสนห้าหมื่นล้านจ่ายไปเลยครับแต่ปล่อยให้ตลาดได้มีการพัฒนาเติบโตกันไปผมเรียนตรงนี้นิดนึงให้เห็นตัวอย่างเผื่อจะนักวิชาการสนใจจะได้ไปทำวิจัยก็ความยุ่งยากอย่างนั้นนี่ครับเราถึงมีรายการที่เราเสียค่าในสิ่งที่ไม่ควรจะเสียข้อที่หนึ่งเราประเมินว่าจะมีค่าเช่าที่ต้องสูญไปจากเงินแสนกว่าล้านที่เราขาดทุนนั้นได้กับในทุนเจ้าของที่ดินประมาณ 6,000 ล้านในหนึ่งปีที่ท่านนายกพูดถึงตัวที่สองเราต้องไปซื้อกระสอบป่านจากอินเดียบางประเทศซึ่งเราสูญเสียเงินตราต่างประเทศไปอีก 6,500 ล้านคำนวณเลยครับราคาวันเพราะวันนี้เราไม่ปลูกปอแล้วเราซื้อปอมาโรงงานกระสอบปอหรือประมาณไม่เกิน2โรงก็ซื้อปอจากบางประเทศหรืออินเดียเนี่ยมาทอกระสอบแต่ว่าส่วนใหญ่มันไม่พอมันแค่ 10% ของปริมาณต้องการเวลาคุณต้องการทั้งหมดมันต้องการถึง120ล้านกระสอบกระสอบละ54บาทคูณลงไปแล้วปรากฏว่าเราต้องสูญเสียเงินตราต่างประเทศโดยฟรีๆเนี่ยประมาณที่ 6,000 กว่าล้านตัวที่3เดี๋ยวเท่านี้ตัวที่3เราพอระบบตรงนี้เราจะเสียค่าอย่างเช่นที่ว่าขนส่ง2ต่อดับเบิลแฮนดิ้งเนี่ยไปอีกประมาณ 4,000 ล้านจากการที่รถ10ล้อต้องบรรทุกไปเข้าโกดังคนซื้อต้องทุกจากโกดังออกมาถึงท่าเรือโกดังปรับปรุงข้าวส่งเรือคือถ้าเราวางระบบเดิมเนี่ยเราไม่ต้องเสียอีก 3,000 ถึง 4,000 ล้านบาทในเรื่องของดับเบิลแฮนดิ้งสองขนส่ง2ต่อตัวสุดท้ายก็คือว่าปกติโรงสีเขาสีเขาเป็นคนจ่ายค่าจ่ายก็เองใช่ไหมแต่วันนี้รัฐบาลต้องจ่ายนะตันละ500นะครับผมคิดแล้วเป็นเงินประมาณ 85,000 ล้านที่ต้องจ้างโรงสีเข้าเปลือกเป็นข้าวสารนี่คือสิ่งที่ว่าเวลาคุณสร้างโจทย์เข้ามาเนี่ยคุณมีรายจ่ายใช่ไหมเฉพาะ3รายการนี้เท่าไหร่แล้วที่คุณเสียค่าไม่ได้เสียความไม่ฉลาดไงผมถึงบอกว่าวันนี้เราไม่ได้ใจดำเราอยากให้ชาวนาได้มากกว่า100,000ล้านด้วย780,000ล้านได้เป็นแสนล้านแสนหมื่นล้านแต่ผมขอแทรกนิดเดียวค่ะแสนล้านที่บอกตอนแรกเนี่ยคือการพูดง่ายคือต้นทุนที่รัฐบาลรับซื้อกับถูกต้องกับราคาณปัจจุบันแปลว่าตัวเลขอีก 3-4 ตัวที่อธิบายเมื่อสักครู่นี้นะคะต้องบวกจากแสนล้านเข้าไปอีกสิคะใช่ไอ้นั้นใช่ใช่ใช่แปลว่าแต่บ้านสมมติว่าเราพูดถึงโครงการรับจำนำข้าวแปลว่ารัฐบาลต้องเตรียมพูดง่ายนะคะคือสูญเงินไปทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ากระสอบคุณก็ต้องจ่ายใช่ไหมค่าบรรทุกคุณก็ต้องจ่ายค่าเช่าก็ดังเอ๊ะค่าเช่าคือค่าเช่านาซึ่งในทุนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแล้วคิดค่าเช่าเพิ่มคือจากชาวนานั้นเนี่ยถามว่าคุณต้องเอาเงินภาษีกรของประชาชนไปแถมให้ปีละ 6,000 ล้านให้กับคนที่ร่ำรวยมีเจ้าของที่ที่ให้เจ้าให้ชาวนา3-4ตัวเมื่อสักครู่นี้เป็นเงินรวมกันแล้วเท่าไหร่คะเหมือนเป็นค่าขน 6,000 ค่ากระสอบ 6,500 4,000 20,000 ล้านอ่ะเกือบ20,000 ล้านเกือบ20,000 ล้านประมาณ20,000 ล้าน3รายการนี่เกือบ20,000 ล้านแสดงว่าท่านปาโมทเนี่ยเห็นว่าการประกันราคาดีกว่าการจำนำข้าวผมเรียนอย่างนี้ฮะผมเรียนอย่างนี้ฮะเดี๋ยวเข้าคลิปทายการเมืองหลักก็คือว่าต้องช่วยชาวนาวิธีช่วยชาวนาเนี่ยจ่ายโดยตรงเลยแล้วมันไม่มีตาเครื่องหมายการค้าของประชาชนก็หาว่าเขาจ่ายเงินอีกอ่ะถูกต้องเดี๋ยวก่อนเขาแจกเงินอีกอ่ะไม่ใช่คือจ่ายโดยตรงเพื่อเราคำนวณว่าทำนาแล้วไม่ขาดทุนไหมครับจะต้องคุณทุนต้องเป็นรัฐบาลแบบเวียดนามเวียดนามเขาบอกเลยต้นทุนเฉลี่ยเท่าไหร่เขาให้กำไร 30% แล้วถ้าเกิดว่าราคาต่ำกว่านั้นรัฐบาลเข้าแทรกแซงด้วยการซื้อเองคุณประโมทเดี๋ยวหัวข้อนี้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลัวท่านนายกประสิทธิ์หลับใส่เอาสักหน่อยเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อเนี่ยประเด็นที่คุณประโมทบอกคือแล้วยังไงที่จะดีที่สุดกับชาวนาในแง่ของถึงมือจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่นายกประสิทธิ์อาจารย์พูดท่านสวพูดคุณประโมทอธิบายนะคะคือทั้งหมดแล้วเนี่ยจริงๆนายกประสิทธิ์ถ้าไม่เอาชาวนาอย่างเดียวนะคะจริงๆแล้วโครงการนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นได้ไหมคะไม่ต้องใช้เงินตั้งแสนล้านหมื่นล้านอย่างเงี้ยคือผมมองเนี่ยผมเคยพูดไปตลอดให้โครงการรับจำนำเนี่ยผมถามว่าช่วงในระดับอย่างเงี้ยรัฐบาลเข้ามาเงี้ยต้องทำไหมต้องทำนี่เขาเรียกว่าแก้เหตุการณ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ชาวนานั้นไม่ต้องไปสูญเสียเรื่องที่ลงทุนไปแล้วให้ได้เงินมาแต่ในช่วงที่ทำนี้มันมีควบคู่กันไปผมพูดไปตลอดหลักการพัฒนารัฐบาลอยู่เท่าไหร่4ปีค่ะ4ปีคุณทำควบคู่ไปเลยปีนี้เราโครงการตัวเนี้ยลงทุนโครงการรับจำนำไปประมาณแสนล้านแต่คุณตั้งมาอีกสัก 50,000 ล้านได้ไหมพัฒนาในปีนี้ออกไปและปีที่2ตั้งอีก 50,000 ล้านพัฒนาไปไอ้เงินตัวนี้ก็ใช้ไปแต่พอถึงปีที่4ปั๊บไอ้โครงการพัฒนามันเต็มรูปแบบค่ะนะ
ไม่ว่าจะจัดเป็นโซนนิ่งไม่ว่าจะเรื่องการตลาดไม่ว่าจะเรื่องเมล็ดพันธุ์ไม่เรื่องอะไรมันออกมาชัดเจนผมมองตรงนี้เราไม่ได้ไอ้ที่เราพูดแก้ปัญหาแก้เฉพาะคนที่อายุ50อายุ60ที่ทำนาอยู่นี้และไอ้ลูกหลานที่เราอายุ17 18ที่มันจะโตขึ้นมาล่ะเราวางหลักแนวความมั่นคงให้เขาอย่างที่ลูกหลานชาวนาเรายังไม่ได้วางเลยผมมองว่าอยากให้รัฐบาลทำตรงนี้แล้วถ้าเกิดทำนี้รัฐบาลไหนเข้ามาก็ต้องต่ออย่างนี้เลย มันจะชัดเจนแล้วต่อไปเนี่ยโครงการรัฐบาลมันจะต้องหยุดไปโดยปริยายเพราะคุณภาพหลักการพัฒนามันเกิดขึ้นแล้วเราจัดโซนนิ่งแล้วตอนนี้เรื่องระบบเมล็ดพันธุ์ข้าวเรื่องพันธุ์ข้าวทุกวันนี้เราบอกว่าไอ้ข้าวเราขาดคุณภาพข้าวเราไม่ดีส่งไปมันมีปัญหาอยู่เพราะอะไรไหมกรมการข้าวผลิตข้าวมากอขออะไรมีชัยนาทหนึ่งสุพรรณหนึ่งก็ทุมธานีมีกอขอ48กอขอ31ข้าวดีๆข้าวอยู่เกตพรีเมียมทั้งนั้นเลยเขาก็ไปปลูกกันอย่างดีและอีกกลุ่มหนึ่งปลูกข้าว85วัน75วันเข้ามาเสร็จมาข้าวอายุสั้นซึ่งเป็นเมล็ดไม่เต็มแต่เวลาขายได้15,000นะฮะไอ้คนขายข้าวเกรดพรีเมียมทำต้องล้มต้องตายข้าว4เดือน120วันก็ขายได้15,000แล้วพอเสร็จพอซื้อปั๊บในโครงการนี้เราไม่ได้แยกอะไรเลยเราก็เอามากองรวมในข้าว80วันกับข้าวอีก120วันก็บอกว่าข้าวขาว 5% แล้วพอเราขายไปเนี่ยขายอะไรไหมขายข้าวขาว 5% ผมถามว่าคุณภาพของข้าวบางไทยมีอยู่ที่ไหนแล้วทำไมไม่แยกอ่ะเออทำไมอ่ะทำไมไม่แยกก็นี่ไงคนขายกระทรวงพาณิชย์คิดหรือเปล่ากระทรวงเกษตรกรมการข้าวคิดมาเนี่ยนานวิจัยเนี่ยพันข้าวเดี๋ยวจะได้ปังมันจะตายค่ะถ้าเป็นแบบที่นายกประสิทธิ์เล่าให้ฟังก็คือที่เมืองไทยพยายามที่จะบอกว่าเราขายข้าวคุณภาพกับประเทศอื่นนะเราไม่ได้เน้นจำนวนตันนะแต่เราไม่มีเลยไงเราอ้างไม่ได้เลยแต่เราก็มองเห็นชัดจะว่าถามว่าโซนนิ่งมันจะได้ไหมจะได้คำว่าโซนนิ่งเรามองให้เห็นเลยโซนนิ่งก็คือระบบในการจัดทำที่มันใช่ใช่เช่นยกตัวอย่างว่าจังหวัดนี้ปลูกพันธุ์อะไรอะไรเงี้ยนะหมายถึงจังหวัดที่จะเอากี่พันหรือ 2,000 จังหวัดข้าว 10,000 ซึ่งเกรดเดียวกันเกรดพรีเมียมเดียวกันเนี่ยก็อยู่เรามองข้าวที่พอบอกว่าทุ่งเวลาร้องให้เรามองข้าวหอมมะลิอย่างเดียวเลย มันจะอยู่จังหวัดอะไรก็แล้วแต่เรามองข้าวหอมมะลิแต่ถ้าพูดข้าวหอมมะลิเราก็มองถึงทุ่งเวลาร้องให้ภาคอีสานนี่ไงโซนนิ่งมันอยู่ตรงนั้นแล้วมันเห็นชัดอยู่แล้วไงพอจะขายปั๊บเราขายคุณภาพหรือเปล่าข้าวหอมมะลิเราขายคุณภาพไอ้ตกลงนายกพูดตกลงนี่ยังอยากให้มีจำนำอยู่ไหมจำนำก็ผมบอกก็ดีอะจำนำทำควบคู่กันกับโครงการพัฒนางานพัฒนาต้องควบคู่กันไปเพราะโครงการจำนำมันไม่ใช่สูตรสำเร็จใช่ไหมใช่มันไม่ใช่สูตรสำเร็จมันแก้เหตุการณ์เฉพาะหน้าแล้วขอกันทุกปีปีนี้ถ้าเกิดขอมันขึ้นมาไม่จะขอที่15,000แล้วอาจจะขอที่17,000-18,000แล้วนี่มันไม่ได้อยู่ตัวแล้วชาวนาของแล้วชาวนาเราเนี่ยเราไม่มีหลักประกันอะไรเลยในชีวิตผมถามว่ารัฐบาลเคยให้หลักประกันอะไรมั่งสวัสดิการชาวนาทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้เขามีไหมแต่ถ้าเราเกิดจัดสนนิ่งระบบเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ชัดเจนพื้นที่ชัดเจนหนึ่งน้ำก็ไม่ต้องน้ำชลประทานก็ชัดเจนด้วยมันมีทั้งระบบมันเข้าใจนายกพอเห็นหัวข้อเดี๋ยวไม่ใช่อะไรเดี๋ยวช่วงหน้าจะเหลือเวลาน้อยนะคะคุณผู้ชมคะที่ฉันบอกได้เลยนะคะตั้งแต่ต้นรายการว่าวันนี้เราจะไม่คุยเรื่องประเด็นที่จะนำไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะคะมันเป็นเรื่องข้อกฎหมายแต่ว่าโดยสรุปความของ2มาตราที่ว่านี้ก็คือว่าลักษณะที่นำโครงการนี้มาใช้นั้นจะมีผลกระทบต่อการแข่งขันโดยเสรีของคนที่จะประกอบอาชีพพูดกันง่ายๆนะคะแล้วก็รัฐนั้นไม่ควรจะประกอบกิจการที่มีลักษณะการแข่งขันกับเอกชนซึ่งทางผู้รวบรวมรายชื่อแล้วก็ไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญมองว่าการที่รัฐทำแบบนี้เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ทำลายกลไกตลาดคนจะซื้อข้าวไปขายก็ไม่มีต้องมาซื้อต่อจากรัฐอีกทีแทนที่กลไกตลาดราคาว่าไปขึ้นลงตามตลาดโลกสะท้อนมาตลาดไทยมันก็ไปไม่ได้เพราะว่ารัฐน่ะเล่นราคาสูงกว่าในตลาดที่เขาเล่นกันก็กลายเป็นไม่ใช่จำนำเพราะไม่มีใครมาถ่ายถอนเพราะราคาที่รัฐซื้อมาแล้วขายให้รัฐนั้นสูงที่สุดเท่าที่เขาจะได้อยู่แล้วก็เลยจะไม่พูดถึงนะคะมันเป็นประเด็นข้อกฎหมายช่วงหน้าเดี๋ยวลูกต่อเนื่องลูกต่อเนื่องเอาอย่างนี้ชาวนาเป็นตัวตั้งเรื่องงบประมาณพอจะเข้าใจทิศทางแล้วนะคะช่วงหน้าเอาแบบเป็นตัวตั้งต้องให้เงินไปเลยโดยตรงอย่างที่ท่านปราโมทย์บอกไหมหรือไม่มีวิธีที่ดีกว่านั้นไหมถ้าพี่น้องชาวนาไม่เกี่ยงว่าเช่านาเขาทำเป็นร้อยไร่หรือทำแค่สองสามไร่นะคะแต่ต้องได้เหมือนกันหมดอยู่ดีกินดีขึ้นจริงพูดหลายรอบแล้วนะคะผู้ชมในรายการเอาอีกสักรอบนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายพี่น้องชาวนาเป็นตัวตั้งค่ะ
คุยหลายรอบแล้วแต่ว่าเก็บประเด็นไม่เคยได้ครบภายในเวลาของรายการนะคะเรียนกลับไปเริ่มที่นายกประสิทธิ์อีกครั้งนะคะที่ต้องเริ่มคือจีนายกบางอย่างพูดมาแล้วแหละในรายการนะคะว่าคุยกันนะวันนี้นะคะดีที่สุดที่ชาวนาได้ชัวร์แน่ๆไม่เกี่ยงกับว่ามีนากี่ไร่ลูกจ้างเข้าหรือเปล่าหรือปลูกไว้กินเองนะคะเอาแบบไหนบ้างขอสูตรสำเร็จง่ายๆเลยสัก3ข้อหลักๆได้ไหมนายกโครงการใช่ไหมใช่ๆต้องทำอะไรให้บ้างหรือไม่ต้องอยู่ในโครงการจำนำก็ได้นะไม่ได้อยู่ในโครงการเนี่ยถ้าเราจะคิดจะหวังผลเรื่องคุณภาพแล้วระหวังผลต้องฟันยังยืนของพี่น้องชาวนาผมว่ารัฐบาลทั้งนี้เรียกแดงคือหลักการพัฒนาทำโซนนิ่งให้ได้พอทำสวนยิ่งภาพอะไรฮะผมให้มองง่ายๆเลยคนมีนา5ไร่คนมีนา3ไร่คนมีอะไรเราจัดเป็นโซนหนึ่งอย่างแล้วชุดไอ้ที่ว่าเขาขายไม่ได้เนี่ยเราขายในระบบโซนนิ่งเข้าไปแล้วแบ่งผลประโยชน์ให้เขาได้หมดเลยใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเป็นนา100ไร่ไอ้คนนี้5ไร่20ไร่รวมแล้วเป็นโซนนิ่งจัดมาเลยแล้วพอขายปั๊บไอ้โซนนิ่งเราขึ้นทะเบียนทั้งโซนค่ะฮะจากในกอได้ขอรวมแล้วเป็นนาเท่านี้เราระบบคนที่ควบคุมกลไกตรงนี้ที่ผมบอกว่าเรามีคณะกรรมการควบคุมกลไกตรงนี้พอขายเสร็จแล้วต้นทุนของคุณเท่าไหร่นาคุณมีกี่ไร่คุณจะข้าวไว้กินเรื่องคุณแต่พอขายเสร็จปั๊บผลประโยชน์ในส่วนแบ่งที่คุณไม่เคยได้เลยแล้วคุณอาจจะได้ 2,000 3,000 เรื่องคุณมีนาน้อยได้น้อยคุณมีนามากได้มากแบ่งไปตามนี้นี่คือผลประโยชน์ที่เราจะได้มองผลประโยชน์ระยะยาวในอนาคตข้างหน้าถ้าเราทำอันนี้เรามองเห็นง่ายแต่มองนี้มันเวลาทีนี้มันน้อยเกินไปนะแล้วผมกำลังมีโครงการที่จะทำลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตชุบชีวิตชาวนาไทยเพื่อที่ให้มันเกิดระบบให้ได้มันเล็ดพันธุ์ข้าวตั้งได้มันชัดเจนต่อไปเวลาจะส่งข้าวออกนอกขายสู่การตลาดปั๊บต้องบอกแล้วกอขอนี้ส่งข้าวไม่ใช่ว่าข้าว 5% ข้าวขาวมันรวมเป็นหมูครัวไปอย่างนั้นไม่ใช่มันต้องแยกชัดเจนในเกรดพรีเมียมประเทศไหนอยากจะได้และอยากได้เกรดข้าวคุณภาพต่ำแล้วก็บอกข้าวอย่างนี้ไปข้าว 5% คุณภาพต่ำ 25% ขายไปเลยประเทศไหนเอาไปแต่ข้าวเกรดพรีเมียมมีอะไรบ้างที่นายกประสิทธิ์เล่ามาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้มีเริ่มอะไรชัดเจนเลยยังไม่มีผมพูดมาหลายครั้งแล้วแต่ผมกำลังจะเริ่มเองแล้วผมคอยรัฐบาลไม่ไหวผมบอกตรงนะจะนั่งกระทรวงไหนผมกำลังเขียนอยู่ไม่นั่งกระทรวงแต่จะทำเองไม่เห็นเพราะตอนนี้มีผู้ใจบุญคนหนึ่งก็คุยขายไอเดียอย่างเงี้ยเสร็จมาเขาบอกว่าถ้าเราจะให้ชาวนามาร่วมแล้วมาได้เราต้องลงทุนให้เขาก่อนลดต้นทุนเพื่อผลิตแล้วเอาเข้ามาร่วมแล้วจัดสวัสดิการอะไรไหมผมจะให้ทุกคนเนี่ยมาเข้าประกันชีวิตปีละ500 บาทแต่เวลาคุณตายปั๊บคุณได้50,000ไอ้สิ่งเหล่านี้อย่างนี้เราให้เข้ามาเสร็จแล้วพอที่ว่าเข้ามาตัวนี้เสร็จเรียบร้อยปั๊บต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุน 4,000 ค่ะเราจะทำโซนนิ่งโซนนี้มีอยู่200ไร่ใช้ทุนเท่าไหร่เราก็จะออกทุนให้พี่ชาวนาก่อนเลยพอถึงเวลาเกี่ยวข้าวปั๊บเราคืนทุนให้กับเจ้าของเงินเข้าไปค่ะส่วนผลประโยชน์ให้กับชาวนาค่ะอย่าหาว่าตัดจังหวะขออภัยเนื่องจากเวลาน้อยเดี๋ยวท่านอื่นจะไม่พอก็คือว่าที่นายกประสิทธิ์มาพูดในรายการเนี่ยตั้งแต่ที่ฉันพบท่านครั้งแรกในรายการเนี่ยนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเนาะก็พูดอย่างเงี้ยเหมือนเราคุยกันในอดีตเลยเนาะมันต้องทำให้ได้เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเชียร์คอยเชียร์คอยกระตุ้นรัฐบาลให้ด้วยสองวันไม่ช้าผมจะทำเองนี่ค่ะอาจารย์พิชิตค่ะถามเหมือนง่ายๆเลยค่ะอาจารย์สัก 2-3 ข้อหลักๆที่ต้องทำเอาแบบโจทย์คือชาวนานะคะว่าถึงแน่ๆชีวิตเขาจะดีขึ้นแน่ๆครับค่ะอาจารย์ผมคิดว่าในส่วนคือชีวิตที่ดีขึ้นมันต้องมีหลายองค์ประกอบนะฮะแต่เฉพาะพูดถึงว่าราคาข้าวที่ขายได้เนี่ยมันสูงขึ้นไหมสูงขึ้นจริงค่ะราคาข้าวในตลาดเปิดก็สูงขึ้นไหมสูงขึ้นกว่าเมื่อก่อนจากการที่รัฐบาลไปดึงข้าวมาค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวนาจำนวนมากเนี่ยพอสมควรเนี่ยเขาได้ประโยชน์แน่นะทีนี้ต้นทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่ายังพอน่าจะรับได้นะในจำนวน 7-8 หมื่นล้านบาทถึงแสนล้านบาทนะฮะส่วนการทุจริตอะไรเนี่ยเราก็ต้องว่ากันไปค่ะโครงการที่มีการทุจริตในระดับนึงเนี่ยเราก็ต้องไปจัดการแต่ไม่ได้หมายความว่าโครงการทั้งหมดมันจะต้องเลิกหรือว่าเสียหายไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะทีนี้ผลที่กระทบต่อการส่งออกที่ไม่ได้พูดถึงการส่งออกที่หายไปจำนวนหนึ่งในปีนี้เนี่ยมันมี2สาเหตุนะคือสาเหตุหนึ่งเนี่ยเกิดจากความต้องการซื้อในตลาดโลกมันลดลงในอเมริกาในยุโรปมันเกิดปัญหาเศรษฐกิจก็ซื้อน้อยลงยันเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นอินเดียเวียดนามหรือไทยเนี่ยส่งออกลดลงหมดเลยแต่ประเทศไทยลดลงเยอะสุดส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นการเกิดจากโครงการรับจำนำข้าวเพราะข้าวไปอยู่ในมือรัฐบาลซะเยอะนะฮะแต่จะบอกว่ารัฐบาลทำธุรกิจแข่งกับเอกชนก็ไม่เชิงซะทีเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้าวทั้งประเทศก็ไม่ได้อยู่ในมือของรัฐบาล
นะฮะข้าวเกินกว่าครึ่งยังอยู่ในตลาดเปิดอยู่นะฮะที่รัฐบาลเก็บไปก็10กว่าล้านหรือ67 18ล้านนะฮะเราผลิตได้ปีก็ตั้งเท่าไหร่อ่ะ30ล้านค่ะนะฮะแม้ผมคิดว่าข้าวส่วนใหญ่เนี่ยยังอยู่ในตลาดเปิดแต่ราคามันแพงขึ้น คนที่จะรับซื้อก็ต้องรับซื้อแพงขึ้นงั้นผมคิดว่าข้อร้องเรียนที่บอกว่ารัฐบาลทำให้ตลาดข้าวมันหายไปเอกชนซื้อไม่ได้เลยมันก็คงจะไม่เป็นความจริงนะพี่เดี๋ยวถ้าเอกชนซื้อในราคาสูงมันก็ต้องได้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าซื้อเอกซื้อสูงแล้วเนี่ยจะกำไรน้อยลงหรืออย่างไรนั่นก็อีกเรื่องนึงนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโครงการนี้ยังน่าจะดำเนินต่อไปได้นะแต่ว่าจะต้องเน้นเรื่องการปราบทุจริตนะฮะการบริหารสต็อกข้าวให้มีประสิทธิภาพข้าวเข้ามาแล้วต้องรีบเอาออกนะแล้วขายในราคาและวิธีการที่โปร่งใสนะแล้วก็ขาดทุนน้อยที่สุดนะฮะส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆแน่นอนมันก็ต้องเกิดขึ้นในทางการบริหารนะฮะค่ะผมคิดว่าโครงการเนี้ยน่าจะดำเนินต่อไปได้อีกอย่างน้อยปีหรือ2ปีนะฮะแต่แน่นอนเมื่อเกิด AEC แล้วเนี่ยเราต้องมาพูดกันใหม่ละเมื่อเกิดการเปิดตลาดขึ้นมาอาจจะต้องพูดกันตอนนี้ป่ะอาจารย์ไปพูดตอนเปิดแล้วไม่ไหวมั้ยก็เขาก็เริ่มมีการพูดแล้วนะฮะแต่วันนี้ตัวมันเวลามันอาจจะไม่มีนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วยอาจารย์มาใหม่ที่กระทรวงอันนี้เป็นข้อมูลนิดเดียวกระทรวงพาณิชย์มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้อยู่ว่าถ้ามี AEC แล้วเนี่ยจะจัดการกับปัญหายังไงถ้ายังมีโครงการรับจำนำข้าวอยู่ณเวลานั้นจะดำเนินการเขามีการคุยกันอยู่มีเรื่องโซนนิ่งด้วยนะที่เข้ามาแต่ยังไม่มีข้อสรุปค่ะเนื่องจากเวลาน้อยค่ะเดี๋ยวให้มาปิดท้ายที่สุภาพสตรีนะคะท่านสว.มาที่คุณปราโมทก่อนครับต้องเริ่มจากจ่ายเงินก่อนโอเคผมว่าโจทย์ที่คุณจอมขวัญพูดถึงเนี่ยชาวนาเป็นตัวตั้งเนี่ยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะสิ่งที่เราพูดกันทั้งหมดเนี่ยวันนี้เนี่ยคุณประโมทค่ะได้สัก2นาทีนะคะครับค่ะ1เราชาวนาเป็นตัวตั้ง2เราผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นตัวตั้งค่ะมิติตรงนี้ต้องมีถ้าบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยผมถามหน่อยว่าสมมุติจะอย่างนี้กันไปอีกสัก5ปี10ปีนั้นแล้วไม่พัฒนาเลยไปได้มั้ยสิ่งที่เรามองคิดว่ามันเหมือนกับผมมองกับท่านนายกประสิทธิ์คำถามคือว่าวันนี้เราเล่นในเรื่องราคามา2รัฐบาลแล้วรัฐบาลประชาธิปัตย์ก็เล่นเรื่องประกันรายได้เรื่องราคาแต่ไม่เคยทำเรื่องจำนำทั้งที่มีการเรียกร้องให้มีการพัฒนาก็ไม่ได้ทำรัฐบาลนี้ก็เอาจำนำอีกแต่มากกว่าของราคาประชาธิปัตย์เบิ้ลกันไปแต่ว่าทั้งสองรัฐบาลสิ่งที่ไม่ได้ทำละเลยคือประโยชน์ของประเทศชาติในการพัฒนาแล้วบอกจะแข่งขันกับใครอีก2ปีข้างหน้ากับ AEC ค่ะอันนี้คือว่าทางรอดของประเทศของข้าวประเทศและชาวนาคือว่าต้องกลับมาเรื่องการพัฒนาคุณตั้งโจทย์แบบรัฐบาลเวียดนามรัฐบาลเวียดนามเก่งกว่ารัฐบาลไทย10เท่าในแง่ที่เขาตั้งโจทย์ว่าคุณทำนาแล้วต้นทุนเท่าไหร่บวกกำไร 30% คุณค้าขายกันไปถ้าหากว่าราคาตลาดพ่อค้าหรือผู้ส่งออกซื้อต่ำกว่านี้มาขายรัฐบาลรัฐบาลตั้งโต๊ะซื้อในฐานะที่เจ้ามือว่าต้องการราคามาตรฐานไม่ให้ต่ำกว่าตรงนี้ชาวนาทำนาต้องไม่ขาดทุนและมีกำไร 30% แล้วที่เหลือนั้นเป็นกลไกตลาดนั่นเราบอกตลาดทั่วโลกไงว่าราคาเข้าประเทศไทยมันมีฐานของมันอยู่อย่ากดราคานะเพราะถ้ากดราคารัฐจะเข้าไปซื้อเองเห็นไหมมันไม่ใช่โครงการจำนำแต่เป็นการคิดตั้งรัฐเป็นคนเป็นค้ำประกันตัวนี้ไปประเด็นที่สองสุดท้ายก็คือว่าในทันทีที่คุณตั้งโจทย์อย่างนั้นแล้วเนี่ยถามว่าชาวนาขาดทุนจากอะไรราคาไม่ขาดทุนแล้วถ้ารัฐบาลบอกทำนาไม่ขาดทุนแล้วกำไร 30% มันจะขาดทุนจากการเสี่ยงภัยธรรมชาติเรื่องน้ำท่วมฝนแล้งแมลงระบาดตรงนี้ทหารที่บอกว่าเราเรียกร้องตลอดเวลารัฐบาลทุกรัฐบาลต้องจัดเรื่องการประกันภัยไม่ได้จ่าย600พันนึงแต่จ่ายตามที่เขาได้ลงทุนไปจริงจะ 4,000 ก็ต้องได้รับการชดเชย 4,000 จะเบี้ยประกันยังไงก็มาว่ากันแต่ว่าเราประกันเรื่องการขาดทุนในสุดท้ายเรื่องคือว่าในอนาคตไม่มีคนปลูกข้าวลูกหลานพวกเราไม่มีปลูกข้าวหรอกแล้วในอนาคตจะให้ใครปลูกเราบอกว่าไอ้เรื่องนี้งานตรงนี้โยนให้ชาวนาทำลูกหลานชาวนาเขาบอกเขาก็ฉลาดเขาไปทำงานที่สบายกว่ารายได้ดีกว่าคำถามคือว่าสวัสดิการชาวนานั่นคือโจทย์ที่รัฐบาลทุกรัฐบาลรวมทั้งรัฐบาลนี้ยังไม่ได้ให้ความสำคัญว่ามันควรจะต้องมีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เขาได้ทำลูกหลานเขาได้มีความรู้สึกที่ว่าเขาทำนาเขามีหลักประกันในชีวิตแล้วก็เป็นอาชีพที่มีเกียรติพอที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างนี้ต่างหากที่เราหวังไว้เห็นว่าองค์กรชาวตัวตั้งของผลประโยชน์ชาวนาผลประโยชน์ประเทศชาติมันจะเป็นเรื่องเดียวกันอาจจะต้องพึ่งนายกประสิทธิ์ก่อนเนาะแซวเล่นเดี๋ยวเครียดปิดท้ายที่สวค่ะว่าท่านค่ะท่านจะให้ทำอะไรบ้างคะถ้าเอาชาวนาเป็นตัวตั้งก็อยากให้ชาวนามีฐานะที่ดีกว่านี้อย่างที่ท่านประโมทพูดเนี่ยโอ้ยนั้นซับซึ้งนะแล้วก็โดยเฉพาะแน่นอนชาวนาก็คือปลูกข้าวเพราะนั้นก็
ให้ราคาข้าวเขาอยู่ได้ค่ะแล้วก็ให้ไปถึงตัวชาวนาอย่างแท้จริงค่ะไม่ได้คิดที่จะล้มล้างหรือว่าทำลายระบบหรือโครงการของรัฐบาลนะให้เข้าใจว่าในที่นี้ที่มาออกเวทีตรงเนี้ยจำนำข้าวคงมีแต่ว่าให้ถึงตัวชาวนาจริงๆค่ะได้รับจริงๆไม่ว่าเลยแม้บ้านเมืองจะเสียงบประมาณเพื่อช่วยชาวนาจริงๆสักเท่าไหร่ดิฉันก็ยอมค่ะให้ถึงตรงนั้นจริงๆในแง่ของสภาสูงค่ะท่านนอกเหนือจากทางฝั่งของอาจารย์เขารวมกันใช้สารรัฐธรรมนูญแล้วนะคะทางสวจะทำอะไรนอกเหนือจากนี้อีกไหมคะทางฝ่ายสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลนี่แหละทีนี้ใครบางท่านไม่ตรวจสอบก็ไม่รู้ นี่เราคิดว่าเรามีหน้าที่ตรวจสอบเราก็ต้องตรวจสอบว่าก็สนใจในโครงการทุกโครงการอย่างที่พี่กล่าวไปแล้ว คือจะขยับตัวมากกว่าที่ผ่านมาไหมคะเรื่องจำนำเนี่ยค่ะน่าจะขยับมีความรู้เยอะๆเลยจากตรงนี้ค่ะท่านสวเราก็จะรู้ว่าไอ้วิธีการที่จะทำให้นอกจากจะช่วยทำให้ชาวนาเนี่ยมีรายได้สูงขึ้นแล้วต้องพัฒนาคุณภาพด้วยที่จังหวัดเพชรบุรีนี่ชาวนาเยอะไหมคะก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าจังหวัดเพชรมีหลายอาชีพเยอะมากนาเกลือประมงมีทุกอย่างชาวนาเป็นส่วนหนึ่งเป็นชาวนาส่วนหนึ่งเป็นอาชีพส่วนหนึ่งใช่แล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวเราจะเยอะหลากหลายอาชีพค่ะคุณผู้ชมคะศาลรัฐธรรมนูญเป็นกลไกหนึ่งนะคะที่จะใช้2มาตราที่นักวิชาการจับบอกว่าเอ๊ะตกลงขัดรัฐธรรมนูญไหมคือพูดง่ายๆคือไม่ได้จะเล่นแต่แง่กฎหมายอย่างเดียวแต่เนื่องจากก็จะเป็นการตรวจสอบอีกรูปแบบหนึ่งว่าทำแบบนี้ทำลายกลไกตลาดไหมทำให้คนที่ค้าขายเข้ากันอยู่เนี่ยนะคะกลายเป็นว่ามีรัฐเป็นคู่แข่งหรือเปล่าแข่งไม่ได้กลไกตลาดเสียหรือเปล่าเป็นในแนวนั้นแต่ว่าโจทย์วันนี้จริงๆแล้วคือจริงๆคมชลึกจัดรายการเรื่องนี้ไม่ว่าจะหัวข้อแบบไหนก็แล้วแต่ประเด็นคือตกลงแล้วชาวนาเขาอยู่ดีกินดีขึ้นหรือเปล่าแค่นั้นเองค่ะเราต้องการทราบแค่นั้นเองค่ะไม่ว่าจะใช้ประกันจะใช้จำนำอะไรก็แล้วแต่แค่นั้นเองค่ะอย่างนึงที่สังเกตได้สงสัยต้องพูดปิดท้ายอย่างนี้วันนี้ว่าทุกอย่างที่พูดมาที่ต้องมีการทำในระยะยาวจนถึงวันนี้ที่ฉันจัดรายการนี้มาหลายรอบนะคะ ยังต้องพูดกันอยู่เลยค่ะยังไม่ได้เริ่มเลยค่ะคุณผู้ชมเราเร่งกันที่ปลายทางไม่ว่าจะเป็นประกันหรือว่าจะเป็นจำนำก็แล้วแต่เราเร่งที่ปลายทางหมดเลยแล้วก็คงต้องพูดเหมือนกับที่ท่านประโมทบอกนะคะคือหลายอย่างทั้งสองพรรคใหญ่ทั้งรัฐบาลหลายๆพรรคที่ผ่านมาทราบว่าต้องทำอะไรแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าวิธีคิดทางการเมืองหรือเปล่ามันได้ผลช้าค่ะมันรู้จะเอาไปอธิบายยังไงเวลาหาเสียงหรือเปล่าไม่ทราบนะคะตั้งข้อสังเกตไม่เห็นมีใครพูดถึงเลยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณทั้ง4ท่านในรายการคืนนี้นะคะขอบคุณค่ะย้อนชมได้อีกครั้ง1ชั่วโมงข้างหน้าสำหรับข้อมูลล่าสุดสำหรับวงการค้าขายข้าวไทยว่าพี่น้องชาวนาเรานั้นเป็นคนที่สำคัญที่สุดในข่าวนี้จริงหรือเปล่านะคะที่ youtube.com/คมชลึกอีกสักครู่ข่าวค้นโคเนชั่นวันนี้สวัสดีค่ะ